ก็เข้าสู่การฟังธรรมกันต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ ภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกนั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบพระวะครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวานเข็มมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระเทรานุเทระอาจารย์สุขญาติโยมอาสาธุชน ที่ได้มาในวันนี้ระดับตอนนี้ไปก็คงจะได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมกัน ก็การประพฤติปฏิบัติเป็นของจำเป็น ของทุกๆคนในโลกนี้นะพูดถึงว่าในโลกเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกคนนะมีทุกข์นะทุกข์เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นนะแต่ความทุกข์นั้นมีทุกคนแน่นอนแต่ว่าความทุกข์นั้นละเอียดอ่อนเกินที่บางครั้งอาจจะมองเห็นยากนะว่าคนเหล่านี้ ถ้าไม่เห็นทุกข์แล้วการออกจากทุกข์จะมีได้อย่างไรฉะนั้นเกิดละเกิดละเกิดว่าคนไหนไม่เห็นทุกข์เนี่ยเขาจะมาขอนขวายเรื่องการออกจากทุกข์นั้นก็คงจะไม่ขอนขวายก็ขอใจที่จะอยู่เป็นไปเพราะเขาไม่เห็นทุกข์แต่โดยรวมแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยทุกข์หมดเลยแต่เขาไม่เห็นทำไมเขาไม่เห็นล่ะแล้วบางคนก็เห็นต่างกันตรงที่ว่า ทุกข์เหมือนกันแต่บางคนเห็นแต่บางคนมองไม่เห็นก็เพราะว่าบุคคลเหล่านั้นที่ไม่เห็นก็เพราะว่าถูกกลบไปด้วยความอื่นอย่างอื่นเขาเรียกว่ากลบไปด้วยความสุขถ้าทุกข์ก็เลยมองไม่เห็นแต่ว่าคนที่มองเห็นนั้นเป็นคนที่มีสติปัญญาเคยอบรมบ่มอินทรีย์มาก็จะเห็นชีวิตทั้งหมดนั้นคือทุกข์นะรวมทั้งสุขนั้นด้วย ทำไมถึงบอกว่ามองไม่เห็นก็เพราะว่าความสุขนั้นกลบเกลื่อนอยู่นะเพราะอะไรเพราะในโลกนี้มีทั้งความสุขมีทั้งความทุกข์มันไม่ได้ว่าทุกข์ถ่ายเดียวแต่ก็ไม่ได้ว่าสุขถ่ายเดียวมีทั้งสุขทั้งทุกข์ปนกันอยู่เขาจึงมองเห็นยากฉะนั้นจึงว่าความทุกข์จึงเป็นของละเอียดอ่อนที่เราจะมาศึกษาเรียนรู้เน้นยาก พุทธองค์ทรงกล่าวว่าโลกนี้ไม่ได้ทุกข์ถ่ายเดียวเพราะโลกนี้มีความสุขอยู่เขาจึงมองไม่เห็นทุกข์นั้นแต่ถ้าโลกนี้มีทุกข์ถ่ายเดียวเนี่ยทุกคนไม่อยากอยู่หรอกนะเพราะความสุขที่มีอยู่นั้นมาปนเขาถึงอยู่ได้แต่ทั้งสุขทั้งทุกข์นั้นสุขที่ได้รับนั้นน้อยกว่าทุกข์ที่ได้รับ หมายความว่าถึงสุขมีปนกันอยู่จริงแต่สุขนั้นคำนวณแล้วนี่น้อยกว่าความทุกข์ที่ได้รับนั้นมากกว่าจึงทำให้คนเหล่านั้นเห็นว่าสุขน้อยแต่ทุกข์มากไม่คุ้มต่อการที่จะอาศัยความสุขนั้นเป็นอยู่จึงคิดหาทางออกจากทุกข์เพราะว่าอะไรเพราะสุขที่ได้รับนั้นเป็นสุขเล็กน้อย แต่ทุกข์นั้นมากกว่าเหมือนกับว่าเหมือนปลาที่กินเหยื่อความโอชะของเหยื่อนั้นน้อยกว่าแต่ความตายที่ตัวเองจะได้รับนั้นมากกว่าความอร่อยของเหยื่อนั้นนิดเดียวแต่ความตายนั้นมากกว่าจึงเห็นว่าจึงสละเหยื่อนั้นไปเห็นว่าทุกข์นั้นมากกว่าเหมือนเราทุกคนก็เหมือนกันว่าสุขที่เราได้รับนั้นน้อย นะแต่ทุกข์ที่เรารับมากกว่านั้นเยอะนะแต่ว่าโลกเขาแยบยลนะทำให้เรานี่รู้ยากเข้าใจยาก
ทีนี้ท่านกล่าวถึงว่าโลกนี้ก็ไม่ได้ว่าสุขทายเดียวถ้าสุขทายเดียวเนี่ยการประพฤติปฏิบัติก็ไม่จําเป็นพุทธเจ้าก็ไม่จําเป็นต้องเป็นพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายก็ไม่จําเป็นต้องเป็นพระอรหันต์และเราเองทุกคนก็ไม่จําเป็นจะต้องปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากทุกข์นั้นนะเพราะอะไรเพราะโลกมันสุขอยู่แล้วการแสวงหาทางดับก็ไม่จําเป็น เพราะอะไรเพราะโลกมันสุขดีอยู่เราก็ไม่ต้องแก้ไขอะไรแต่โลกไม่เป็นอย่างนั้นนะโลกไม่เป็นอย่างนั้นโลกเนี่ยมีทั้งสุขทั้งทุกข์แต่คำนวณแล้วเนี่ยทุกข์มากกว่าสุขได้รับเมื่อเป็นอย่างนี้ผลลัพธ์ก็คือว่าเราเหมารวมเลยว่าทั้งสุขทั้งทุกข์นั้นคือทุกข์นั่นเองนะมีทุกข์กับทุกข์ท่านจึงสรุปลงว่า มีทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็มีทุกข์ตั้งอยู่แล้วก็มีทุกข์ดับไปไม่มีอะไรมากกว่านั้นเพราะอะไรเพราะตีเราตีรวมความสุขนั้นด้วยว่าเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะมันสุขน้อยแต่มันทุกข์มากกว่าฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยพุทธเจ้าจึงจำเป็นต้องเป็นพุทธเจ้า พระอรหันต์จึงจำเป็นต้องเป็นพระอรหันต์เราเองทั้งหมดจำเป็นจะต้องประพฤติปฏิบัติเพราะอะไรเพราะโลกนี้สุขน้อยแต่ทุกข์มากเหมารวมเลยว่าสุขทั้งทุกข์นั้นเป็นทุกข์ฐานเดียวนะเขาเรียกว่าเป็นอย่างนั้นจึงว่าจำเป็นจะต้องแสวงหาทางออกจากทุกข์แต่ถ้าเกิดว่าบุคคลใดๆก็แล้วแต่แสวงหาทางออกจากทุกข์นั้น ถ้าทางออกจากทุกข์นั้นไม่มีแล้วไซทุกคนในโลกนี้ก็แสวงหาทางยังไงก็ไม่เจอแน่นอนนะเพราะว่าอะไรเพราะหนทางนั้นไม่มีแต่ทีนี้ทางนั้นมีอยู่บุคคลที่แสวงหาย่อมพบทางนั้นการออกจากทุกข์จึงมีได้ด้วยทางนั้นอันนี้สิจึงว่าถ้าคิดจะออกจากทุกข์แต่ทางไม่มี แล้วคนนั้นจะออกได้อย่างไรเราแต่ถ้ามีทางนั้นมีอยู่เราก็ออกด้วยทางเส้นนั้นแหละนะทางนั้นก็คือคำสอนพุทธเจ้านั่นเองเป็นทางออกจากทุกข์อันนี้แหละจึงว่าทางมีอยู่บุคคลที่พ้นทุกข์ก็มีอยู่การดำเนินนั้นก็จะมีอยู่แต่เราจะดำเนินทางเส้นนั้นเพื่อพ้นจากทุกข์นะ เราก็จำเป็นจะต้องทุกคนจะต้องเดินทางเส้นนั้นออกจากทุกข์ได้อันนี้แหละจึงว่าเป็นที่มาของพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าที่จำเป็นจะต้องมีขึ้นในโลกเพราะว่าคนเราทุกคนนั้นทุกข์มากนะแต่ทุกข์เนี่ยแยบยลจริงๆมองไม่เห็นเราจึงเห็นว่าคนโดยมากเนี่ยเขาเรียกว่าไม่แสวงหาทางดับทุกข์เลยพอใจที่จะอยู่กับโลกต่อไป มีคนหยิบมือเดียวเท่านั้นเองอย่างที่มานั่งอยู่ตรงนี้นะน้อยนิดถ้าเทียบกับคนหมู่มากที่คิดว่าเป็นทุกข์แล้วก็อยากจะพ้นทุกข์อยากจะแสวงหาทางพ้นนะอันนี้ก็เห็นได้ว่าโลกนี้มีทุกข์สถานเดียวนะรวมทั้งสุขที่เขามีนั้นด้วยเราก็ตีความว่าเป็นทุกข์เพราะว่าสุขน้อยแต่ทุกข์มากนะ แล้วเราเห็นว่าสุขน้อยนั้นจำเป็นต้องสละเสียเพราะมันน้อยเหมือนความโอชะของเหยื่อนั้นจำเป็นต้องสละเหยื่อเสียอย่ากินอย่ากินเหยื่อนั้นถ้าเรากินแล้วเนี่ยเบ็ดที่ซ่อนอยู่ในเหยื่อนั้นก็จะเกี่ยวเกาะเราให้ถึงความตายหรือทุกข์ปางตาย ก็คืออันนี้แหละว่าเราจำเป็นจะต้องสละความสุขอันน้อยนิดนั้นเสียเพื่อตีความว่าความสุขอันน้อยนั้นไม่คุ้มต่อความทุกข์ที่ได้รับเหมือนความอร่อยของเหยื่อนั้นไม่คุ้มกับเบ็ดที่เกาะเกี่ยวนะตัวเองจะต้องตาย
นะตัวเองจะต้องทุกข์ปางตายถ้าขืนกินเหยื่อนั้นฉะนั้นความสุขอันนั้นคืออะไรล่ะความสุขนั้นก็คือกามคุณกามคุณ5นี่เองคือความสุขของในโลกนี้และก็โลกอื่นด้วยก็คือกามสุขฉะนั้นกามสุขหรือกามคุณ5นั่นเองเป็นความสุขชนิดเดียวในโลกที่มนุษย์และเทวดาพอใจยินดีสยบนะสยบมัวเมาอยู่ในความสุขเหล่านั้นกามคุณ5นั่นเองคือเหยื่อของโลกนะที่บอกว่าสุขน้อยแต่ทุกข์มากนั่นก็คือกามคุณนี่เองเป็นเหยื่อในโลกนะซึ่งเหยื่อนี้เป็นความโอชะมากที่มนุษย์และเทวดาพอใจที่จะยินดีในการบริโภคเหยื่อนี้อยู่เสมอๆสุขนั้นก็คือกามคุณแต่พระยาเจ้าทั้งหลายมีผู้เจ้าเป็นต้นเห็นสุขนี้ว่าเป็นสุขน้อยแต่ทุกข์นั้นมากกว่าจึงแสวงหาทางออกอื่นก็คืออยากจะสละความสุขอันน้อยนี้เสียแต่เมื่อสละความสุขอันน้อยเนี่ยเราจะพบความสุขอื่นไหมถ้าเรามีน้อยอยู่แล้วแต่เราขืนสละแล้วความสุขอื่นก็ไม่มียังไงเราต้องกลับมาตรงนี้อีกถึงน้อยก็ต้องเอาเพราะอะไรเพราะชีวิตของมนุษย์เราทุกคนเนี่ยมุ่งหวังที่ความสุขเป็นเครื่องอยู่เพราะมนุษย์เราเนี่ยเห็นว่าความสุขนั้นเป็นความพอใจนะเขาเรียกว่าทิ้งสุขน้อยถึงว่าโลกเนี่ยมีทุกข์มีสุขน้อยก็จริงแต่ถ้าเราทิ้งความสุขอันน้อยซะเราก็มีแต่ความทุกข์ต่อไปมากกว่านี้เราจะเอาได้ยังไงถ้าเกิดว่าทิ้งความสุขน้อยซะก็มีแต่ความทุกข์เนี่ยมันไม่ต่ำกว่าเดิมหรือไม่ซ้ำเติมกว่าเดิมหรือนะอันนี้เราก็ต้องคิดนะถ้าเกิดว่าของมีน้อยอยู่แล้วก็ยังมาสละอีกแล้วเราจะไปพบอะไรพบสุขมากนะสุขมากกว่านี้มีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีสุขอื่นที่นอกเหนือจากกามสุขนั้นมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีสุขที่บอกว่าสละความสุขน้อยซะไปอยู่ในความสุขมากนั้นแต่ความสุขมากตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้เกิดแก่เราความสุขนั้นก็คือความปราศจากกามนั่นเองเขาเรียกว่าเนคขมสุขนะเนคขมสุขนั้นเป็นความสุขที่ยิ่งกว่ากามนั่นเองเราเห็นว่าเมื่อมีสุขยิ่งกว่าเราก็สละความสุขอันน้อยกว่านั้นซะแล้วก็หวังความสุขอันมากกว่านั้นเป็นที่พึ่งนะทีนี้ความสุขอันมากกว่านั้นมีอยู่ในโลกไม่ใช่ไม่มีก็คือความสุขทางธรรมทีนี้นักปฏิบัติเนี่ยเวลาเราสละความสุขอันน้อยนั้นไปหาความสุขอันมากนั้นความสุขอันมากตรงนั้นเนี่ยมันไม่เขาเรียกว่าไม่ได้เกิดทันทีทันใดค่อยๆเกิดค่อยๆมีขึ้นมาทีละนิดละนิดละนิดเท่ากับว่านักปฏิบัติจะต้องมีการอดทนอดกลั้นต่อความสุขอันน้อยที่เราสละไปนั้นแล้วความสุขอันใหญ่หลวงนั้นไม่ได้มาทันทีทันใดให้ทันใจเราจะต้องรอการเวลาของเขาเราต้องมีการอดทนต่อการยั่วยุของความสุขอันน้อยนั้นซะแล้วก็ทนต่อการยั่วยุเหล่านั้นแล้วยังไม่พอเราจะต้องมีใจที่จะดำริออกนะมีใจที่ดำริออกจากความสุขอันนั้นด้วยคิดว่าสุขอื่นนะที่เราคิดว่าจะมีนั้นต้องมีแน่นะแล้วก็มีแน่แล้วเนี่ยเราจะต้องรอการเวลาเขาเหมือนกับว่าเราจะต้องเหมือนกับบุคคลที่เห็นบอกว่าเหมือนบุคคลที่บอกว่าเราหิวข้าวเราไม่มีข้าวทานไม่มีข้าวบริโภคแล้วก็บุคคลหนึ่งเนี่ยได้ให้พันข้าวมานะให้พันข้าวมาให้ข้าวเนี่ยมาเป็นพันนะเหมือนกับว่าให้ไปเพาะปลูกเอา
พันธุ์ข้าวก็ไม่มากนักแต่เราจำเป็นต้องไปเพาะปลูกกว่าจะปลูกได้เราต้องอดทนต่อการหิวนั่นอีกกว่าจะข้าวจะเป็นข้าวออกมาได้เนี่ยเราต้องทำนาปลูกข้าวหว่านกล้ากว่าจะได้ข้าวมาบริโภคเนี่ยเราต้องทนกับความหิวโหยอยู่ตลอดจนในที่สุดทนได้ถึง การได้ข้าวมาเราถึงจะเป็นผู้บริโภคข้าวนั้นอย่างมีความสุขแล้วก็มีมากพอที่จะทำให้เราบริโภคไม่หมดสิ้นฉะนั้นความอดทนตรงนี้เนี่ยนักปฏิบัติต้องอดทนว่าสุขในกามคุณที่ยั่วยุที่เราเมาหมกอยู่หรือเราผูกพันอยู่เราจำเป็นต้องสละออกไปแต่ในขณะเดียวกันเนกขัมมสุขนั้นยังไม่มาทันทีทันใดจะต้องมีการเพาะปลูกก่อน อีกนานเราถึงจะบริโภคได้ฉะนั้นนักปฏิบัติต้องอดทนอดกลั้นต่อความสุขอันน้อยนิดที่มายั่วยุทางใจของเราแล้วเราหวังว่าความสุขอื่นที่บอกว่าความสุขยิ่งใหญ่นั้นคือเนกขัมมสุขนั้นต้องมีแน่ทำไมเราเชื่อว่ามีแน่เพราะว่าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านคงไม่หลอกลวงเราเนอะว่า บุคคลเหล่านั้นคงไม่หลอกลวงเราเช่นพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายท่านกล่าวว่าสุขอื่นยิ่งกว่ากามนั้นมีอยู่สุขนั้นก็คือพระนิพพานนั่นเองก็คือการออกจากกามนั่นเองการสิ้นไปของกามนั่นเองก็คือเนกขัมมสุขนั่นเองท่านกล่าวว่ามีอยู่เราเชื่อท่านว่าต้องมีอยู่ความเชื่อนี้เป็นบาดฐานอันแรกความเชื่อนี้เขาเรียกว่าศรัทธานะ ศรัทธาแปลว่าความเชื่อเราเชื่อว่าพุทธเจ้าเชื่อพระอรหันต์ว่ามีจริงการปฏิบัติมีจริงเชื่อธรรมของท่านความเชื่อจึงเป็นอันดับแรกของการกระทำนะเรายังไม่เห็นสิ่งนั้นแต่เราก็เชื่อว่าสิ่งนั้นมีนะเราจึงได้ทิ้งความสุขอันน้อยนั้นซะหวังความสุขที่ท่านกล่าวว่ามีนั้นแต่เราต้องอดทนเท่านั้นเอง อันนี้แหละจึงว่านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องมีน้ำอดน้ำทนตรงนี้สูงมากไม่งั้นแล้วเนี่ยเราจะพ้นทุกข์ไม่ได้นะพ้นทุกข์ไม่ได้เราจะต้องมีความอดทนและก็สิ่งที่เราอดทนนั่นน่ะมันเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยหมกมุ่นเมาหมกอยู่มานานแล้วมันเป็นการยากสำหรับที่เราจะสลัดออกไปจากใจเราได้ง่ายๆ ใจเราเองก็อะไรอาวรณ์กับความสุขอันนั้นอยู่เราจะต้องมีการเด็ดเดี่ยวนะเข้มแข็งด้านจิตใจเป็นอันมากนะก็คือว่าเราจะเป็นต้องสละสิ่งนั้นลงไปอันนี้เรามาดูที่ว่าการประพฤติปฏิบัติของเราท่านทั้งหลายเราจะหาทางพ้นทุกข์นั้นเราจะพ้นทุกข์ได้อย่างไร ก็คือเราหวังความสุขอื่นที่ดีกว่านี้เราจะต้องทำอย่างไรเราก่อนอื่นเราก็มาเรียนรู้จักสถานะเดิมของเราก่อนว่าสถานะเดิมของเราทุกคนก็คือเป็นคนโลกเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งเกิดมาในโลกนี้แล้วมีกิเลสเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าหญิงว่าชายพกพากิเลสกันมาทุกคน ถ้าไม่มีการพกพามาคงไม่ได้มาเกิดในโลกนี้ร่วมกันหรอกแสดงว่าคนที่เกิดร่วมกันในโลกนี้แสดงว่ามีสภาพเหมือนกันมาหมดคัดกรองมาเรียบร้อยแล้วจึงได้หล่นมาเกิดในชาตินี้มาเจอกันแสดงว่าทุกคนมีเบื้องหลังเหมือนกันจึงได้มาอยู่ร่วมกันในภพภูมิเดียวกันในโลกนี้เนี่ยเราเกิดมาเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งแต่ก็ยังไม่รู้ตัวว่า เรามาจากไหนอยู่ๆเราก็ผุดขึ้นโลกนี้คนที่รู้จักคนแรกก็คือบิดามารดานะคนที่ใกล้ตัวก่อนหลังจากนั้นแล้วเราเติบโตขึ้นมาเราก็รู้วงกว้างขึ้นไปกว้างขึ้นไปจนในสุดกว้างขวางไปทั้งโลกนะเรารู้จักคนโน้นคนนี้ก็เลยว่าชีวิตของเรานี้เกิดมาเนี่ยเราไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่ก็เรียนรู้มา เกิดมาแล้วก็เรียนรู้สิ่งที่รอบตัวเราจนถึงรู้อยู่ทุกวันนี้
และเราเองก็ยังไม่รู้เลยว่าหลังจากที่เราตายในโลกนี้แล้วเราจะไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกับว่าหัวท้ายนั้นปิดบังเอาไว้รู้แต่ท่ามกลางเท่านั้นเองเหมือนโลกกะลาครอบนะเหมือนโลกอยู่ในกะลาเหมือนกะลาครอบนั่นเองอยู่ในกะลานั้นก็ไม่รู้ว่านอกกะลานั้นเป็นอย่างไรบ้างนะกบอยู่ในกะลานั่นเอง ฉะนั้นมนุษย์คนเราเกิดมาเนี่ยทุกคนก็มีกิเลสติดมาแล้วแล้วทุกคนเกิดมาเนี่ยเขาเรียกว่าได้ธาตุขันธ์อายตนะมาด้วยกันทั้งสิ้นขันธ์ธาตุอายตนะหมายความว่าอย่างไรก็คือเราได้ร่างกายนี้เองเขาเรียกว่าขันธ์ห้านะก็คือร่างกายเนี่ย ตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยอาการ32เนี่ยเขาเรียกว่าขันห้ามีหนึ่งก็คือรูปก็คือร่างกายนี้นะร่างกายนี้แปลว่ารูปส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเป็นนามธรรมเขาเรียกว่าขันห้า4อย่างก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาเรียกว่าขันห้าแล้วก็ขันห้านี้ประกอบด้วยธาตุทั้ง4นะประชุมกันอยู่ก็คือมีดินมีน้ำมีลมมีไฟประชุมกันอยู่ทำไมต้องเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟร่างกายของเราทุกคนเมื่อสลายแล้วเนี่ยส่วนไหนจะเป็นไหนส่วนไหนจะเป็นอะไร ก็คือส่วนหนึ่งเป็นดินก็คือธาตุดินส่วนหนึ่งเป็นน้ำธาตุน้ำส่วนหนึ่งเป็นลมธาตุลมส่วนความอบอุ่นก็เป็นธาตุไฟนะท่านจึงกล่าวว่าธาตุทั้ง4ขันธ์ธาตุอายตนะอายตนะก็หมายความว่าทุกคนเกิดมาแล้วเนี่ยเขามีตาให้มามีหูให้มาจมูกให้มาลิ้นให้มากายใจ มีหกอย่างเขาเรียกว่าอายตนะหกเมื่อมีอายตนะหกมาก็เหมือนกับว่าเป็นสะพานเชื่อมระหว่างจิตเรากับโลกนี้ให้สื่อสารกันได้ถ้าเกิดว่าเราเกิดมาเนี่ยตาเราไม่มีเราจะสื่อสารกับโลกได้อย่างไรเราจะเห็นอะไรเราถ้าเราไม่มีหูล่ะเราจะรู้อะไรกับโลกนี้การสื่อสารก็ไม่ปรากฏนะจมูกเราไม่มีเราก็ไม่รู้จะกลิ่นอะไรในโลก ลิ้นเราไม่มีเราก็ไม่รู้จักรสอะไรกายถูกต้องสัมผัสใจกับอารมณ์เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นการสื่อสารระหว่างจิตเรากับโลกก็เกิดขึ้นเขาเรียกว่าอายตนะหกขันธ์ธาตุอายตนะจึงเป็นการบัญญัติหรือเป็นการปรากฏขึ้นของชีวิตของเรานั่นเอง ทีนี้เราเนี่ยเมื่อได้ร่างนี้มาแล้วเนี่ยเราก็ยินดียินดีพอใจร่างนี้มากเกิดมาเราก็พยายามรักตัวเองมากที่สุดไม่ใช่ว่าพยายามนะเป็นฉันทาตญาณก็ว่าได้ว่าทุกคนเกิดมาเนี่ยไม่ว่าสัตว์เดรัจฉานไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเขาก็รักชีวิตของเขาแม้แต่เป็นเป็นสัตว์ที่พิกลพิการเขาก็ยังรักชีวิตของเขาเพราะอะไรเพราะทุกคนได้มาก็เป็นที่รักของตัวเองทุกคนก็คือร่างกายนี้ฉะนั้นทุกคนเกิดมาเนี่ยมีร่างกายนี้ได้มาเราก็รักเขาเมื่อรักเขาเนี่ยเราก็พ
อาหารอะไรอร่อยที่ไหนไกลเท่าไหร่ก็พาไปอยากจะให้ตัวเองมีความสุขความสุขเหล่านี้คือกามคุณห้านั่นเองนะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัสยกใจเป็นตัวเสวยทั้งห้าใจเป็นประธานใหญ่เป็นที่หกนะใจเป็นที่หกนะแต่ห้าอย่างนั้นเอามาปนเปื้อนที่
ข้อที่หกนั่นเองห้าข้อมาบำรุงข้อที่หกนั่นเนี่ยก็เรียกว่ากามคุณห้านะฉะนั้นความสุขในโลกนี้ก็คือกามคุณห้านี่เองนอกเหนือจากกามคุณห้าแล้วไม่มีความสุขอื่นเลยมีแต่ความสุขกามคุณห้านี่แล้วเราเกิดมาแล้วเราก็มีความรักความพอใจในตัวเรา ทุกคนเกิดในภพภูมิไหนก็พอใจในสิ่งนั้นนะทีนี้ว่าคนเราทุกคนเกิดมาเนี่ยเป็นทุกข์มากเพราะอะไรเพราะความรักตรงนี้เองเป็นที่มาของกิเลสทั้งหมดนะกิเลสของเราทุกหมดเนี่ยเกิดจากความรักนี่เอง เมื่อมีตัวก็รักตัวเมื่อมีตาก็รักตามีหูก็รักหูรักจมูกลิ้นกายใจของตนความรักอันนี้เนี่ยดูไปเนี่ยบางครั้งอาจจะมองว่าอ้าวคนเราไม่รักตัวนี่จะรักอะไรเราเกิดมาไม่รักตัวเองจะไปรักใครก็เราต้องรักตัวเองอยู่แล้วดูเหมือนว่าจะเป็นความถูกต้องอยู่แล้วจะมาผิดตรงไหนนะ ทีนี้ตรงนี้เองทำให้เราเนี่ยปิดบังอำพรางนะว่าคนเราเกิดมาได้ร่างนี้ถ้าเราไม่รักตัวเองเราจะรักใครเรามันเป็นความผิดด้วยหรือมันมีโทษอะไรในความรักอันนั้นคือจริงอยู่นะทุกคนเกิดมาได้ร่างอันนี้เนี่ยเราก็รักแต่ความรักนั้นเป็นพิษนะเป็นพิษ เป็นพิษเป็นภัยที่นำมาซึ่งความหายนะเราอาจจะมองว่าเป็นความถูกต้องเป็นความถูกต้องของชีวิตว่าเราเกิดมาเราก็ต้องรักตัวเองไว้ก่อนนั่นคือความถูกต้องจะมีความผิดได้อย่างไรทุกคนอาจจะคิดว่าถ้าเราเกิดมาไม่รักตัวเองเนี่ยจะรักอะไรเราแล้วมันเป็นความผิดได้อย่างไร คือความผิดตรงนี้เนี่ยเรายังเราอาจจะมองลักษณะว่าไม่น่าจะผิดน่าจะเป็นความถูกต้องอยู่แล้วนะไม่น่าจะเป็นของที่นำมาซึ่งความหายนะเราอาจจะคิดว่าเรามีชีวิตขึ้นมาเกิดมาเนี่ยไม่รักตัวเองจะไปรักอะไรเราเป็นความผิดได้อย่างไรนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการที่ เราจะไปขี้คลายปัญหาเหล่านี้ได้เราจะไปขี้คลายปัญหาเหล่านี้ได้ก็คือว่าเอาละรักตัวเองเนี่ยบางคนบอกว่ามันเป็นความถูกต้องอยู่แล้วถ้าเราไม่รักตัวเองเราจะไปรักอะไรเล่าในโลกทุกอย่างรักตัวเองก็จะผิดอะไรนะเอาละจะผิดก็ไม่ว่าไม่ผิดก็ไม่ว่า นะบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นความถูกต้องแต่เราไปดูที่ว่าเรารักตัวเองเรารักอะไรรักอะไรส่วนไหนของชีวิตการที่เรารักสิ่งนั้นแต่สิ่งนั้นเนี่ยยังไม่ได้ถูกแยกแยะขยายความหรือเข้าไปในพินิจพิเคราะห์ในสิ่งนั้นแต่เราก็รักสิ่งนั้นแล้ว แล้วก็สิ่งนั้นเนี่ยยังเป็นความมืดมนยังเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นยังเป็นความเล่นลับอยู่แต่เราก็รักสิ่งนั้นแล้วทั้งที่ว่าสิ่งนั้นก็ได้ไม่ได้เห็นด้วยตัว ของเราเหมือนอุปมาว่า เหมือนก็มีอุปมาเหมือนก็ว่ามีกระเป๋าใบหนึ่งนะ มีคนถือมาแล้วบอกว่าคงเป็นการพูดจริงนะแล้วเรายกกระเป๋าดูก็น้ำหนักก็มีแล้วก็สมมติว่าเป็นแท่งของทองคำอยู่ในนั้น แต่เราไม่เคยเปิดดูเลยว่าในนั้นเป็นทองจริงหรือเปล่า
แต่เราก็เชื่อในคำบอกเล่าของเขาว่านี่คือทองคำเมื่อเราหิ้วกระเป๋านั้นไปเราก็ทนุถนอมรักษาหวงแหนหึงหวงปกป้องคุ้มครองอารักขาอารักขาอยู่เสมอๆว่ากระเป๋าของเราอย่าได้หายนะอย่าได้ไปไหนใครจะคว้าของเราไปก็ไม่ได้ไปวางที่ไหนก็เอาไว้ใกล้ตัวไว้จะวางที่ไหนจะไปที่ไหนก็หอบหิ้วไปเพราะเราเห็นว่าข้างในนี้มีของที่มีค่านะต่อมานานเข้าเราก็ปกป้องหวงแหนอารักขาคุ้มครองอยู่เสมอเห็นว่าเป็นของที่มีค่านานต่อมาการเวลาผ่านมานานจนมีวันหนึ่งว่ามีคนหนึ่งมาบอกว่ากระเป๋าของคุณนั้นคุณเปิดดูหรือยังว่ามันมีอะไรที่น่ารักคนนั้นก็บอกว่ามีทองคำแล้วก็เป็นมีของที่มีค่าบอกเขาไปอย่างนั้นแต่ว่าถึงจะบอกเขาอย่างไรแต่ตัวเองก็ไม่เคยเปิดดูวันหนึ่งก็เลยเปิดดูดูซะว่าเป็นทองคำอย่างที่ว่าที่เขาว่าไหมปรากฏว่าเปิดออกมาแล้วนั้นเป็นแค่ก้อนหินเท่านั้นเองไม่ใช่ทองคำเราอุตส่าห์หวงแหนปกป้องอารักขามานานเรานึกว่าเป็นจริงอย่างที่เขาพูดแต่ความจริงแล้วถูกลวงคนนั้นก็เลยเอากระเป๋านั้นเป็นของทิ้งไปซะหรือเป็นของที่ไม่มีค่าสำหรับตนก็วางมันไว้หรือทิ้งมันไว้หรือไปทำตามใจชอบที่ไม่เห็นว่าจะต้องหงแหนอะไรตั้งแต่นั้นมาเขาก็ไม่มีความรักความอารักขาตรงนั้นว่าเป็นของที่มีค่าอะไรอันนี้เขาเรียกว่าต้องเห็นจริงในสิ่งนั้นก่อนอันนี้อุปมาให้ฟังให้เป็นตัวอย่างว่าทุกคนรักตัวเองเนี่ยแต่ทุกคนเคยเห็นตัวเองไหมนะว่าเราน่ารักตรงไหนอันนี้แหละจึงว่าทุกคนบอกว่าเราได้ตัวมาก็เราก็รักตัวเองแต่เรารักตัวเองทั้งที่เรายังไม่เห็นตัวเองเนี่ยก็เหมือนบุคคลที่รักกระเป๋านั้นทั้งที่ยังไม่เห็นว่าในกระเป๋านั้นเป็นอะไรเขาก็รักแล้วนะรักตามคำบอกเล่าของคนอื่นอันนี้ก็เหมือนกันว่าเราเกิดมามีร่างกายมีขันธ์5นี้แต่ทุกคนไม่เคยเห็นขันธ์5เลยไม่เคยเห็นเลยแต่ก็รักมีอยู่วันหนึ่งว่ามีคนบอกว่าลองดูซิว่าตัวเราเนี่ยเรารักอะไรตรงไหนเราถึงได้มามองกันไงว่าจะทำยังไงให้เราได้เห็นว่าเรารักตัวเองรักตรงไหนรักส่วนไหนของในร่างนี้เป็นหน้าที่ของการที่เราจะต้องพาจิตตรงนั้นไปดูว่าที่เรารักตัวเนี่ยรักตรงไหนล่ะอะไรเป็นที่รักของเราภารกิจนี้จึงเป็นภารกิจที่เราจะต้องไปดูให้จะแจ้งด้วยความเข้าใจของเราเองว่าคนเรารักตัวเองก็เป็นความถูกต้องอยู่แล้วแต่เรารักอะไรเราเดี๋ยวค่อยไปคุยกันนะเราไปเห็นกันค่อยว่ากันใหม่เรารักในสิ่งที่ยังมองไม่เห็นเนี่ยมันเป็นการรักในสิ่งที่เงื่อนงำอำพรางเราอุตส่าห์อารักขาตัวเองมานานปกป้องหวงแหนตัวเองไม่ให้ได้มีความทุกข์อะไรให้ตัวเองมีความสุขอยู่ตลอดเพราะเรารักชีวิตนี้แต่เรารักอะไรล่ะตรงไหนนี่คือคำอุปมาให้ได้เห็นว่าทุกคนได้ร่างนี้มาก็รักตัวเองแล้วเรารักอะไรตรงไหนเราจะต้องมีข้อประพฤติปฏิบัติออกมาทีนี้ตรงนี้เองความรักตรงนี้เองทำให้เราทุกข์ทุกวันนี้เมื่อเรารักสิ่งใดสิ่งนั้นก็เป็นการปกป้องหวงแหนอารักขาแล้วการต่อสู้หรือการปกป้องก็ย่อมเกิดขึ้นเพราะว่าเรารักสิ่งใดสิ่งนั้นเราก็หวงแหนสิ่งนั้นเมื่อหวงแหน
ความหมกมุ่นความที่ใจฝังใจในสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นเขาเรียกว่าอโชสานะนะว่าความหมกมุ่นจิตใจของเราก็เกี่ยวเกาะสิ่งนั้นเมื่อเกี่ยวเกาะหมกมุ่นในสิ่งนั้นเราก็หึงหวงหวงแหนในสิ่งนั้นการต่อสู้การอาละขาอาละขาก็เกิดขึ้นในเมื่อสิ่งนั้นมีเหตุจำเป็นที่จะต้องมีการยื้อแย่ง จากคนอื่นเราก็ต้องมีการต่อสู้ฉะนั้นมนุษย์เราเกิดมาเนี่ยจึงว่ารักพวกของของตนรักชนเผ่าของตนรักประเทศของตนแล้วก็คิดจะยื้อแย่งกันไปมานะยื้อแย่งทำสงครามกันที่ทุกวันนี้ทำสงครามมีทหารมีการต่อสู้มีอะไรทุกอย่างก็คือมายื้อแย่งกันทั้งนั้นนะ การปกป้องการหวงแหนการต่อสู้ก็เกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เรารักนี่เองนะเราเกิดมาเราอยู่ในพื้นดินนี้แผ่นดินนี้เราก็รักแผ่นดินของตนแต่แผ่นดินมันมาก่อนแล้วเรามารักทีหลังแล้วเราตายแล้วแผ่นดินก็ยังเหลืออยู่แผ่นดินก็หัวเราะเยาะเราว่ามารักอะไรตรงไหน อันนี้ก็เหมือนกันว่าชีวิตของทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้เนี่ยมีความรักในตัวเองทั้งนั้นความรักตรงนี้ทั้งที่ทุกคนไม่มองไม่เห็นนะก็เลยหลงอยู่ในวัฏฏะสงสารหลงอยู่ในวัฏฏวนในความทุกข์ต่างๆเกิดขึ้นเราจะต้องมีการทะเลาะกันเราจะต้องมีการหึงหวงกันมีการต่อสู้กันมีการทำร้ายกันเบียดเบียนกันสารพัดอย่าง กรรมอกุศลกรรมเป็นอันมากก็เกิดในเราก็เรียกว่าทุจริตสามเขาเรียกว่าคนเราเนี่ยเมื่อรักสิ่งใดก็หึงหวงสิ่งนั้นเมื่อหึงหวงแล้วความหมกมุ่นทางใจอโชสานะเกิดขึ้นก็มีการอารักขาคือการปกป้องอารักขาอารักขา เมื่อการปกป้องจึงการถืออาวุธหรือการที่จะต้องห้ำหั่นกันก็ต้องเกิดขึ้นด้วยการปกป้องอันนั้นทุจริตสามเป็นอันมากนะทุจริตสามก็หมายถึงการประพฤติกายทุจริตมโนทุจริตแล้วก็วจีทุจริตมาจากมโนทุจริตก่อนการต่อสู้การห้ำหั่นก็ต้องมีขึ้นมา การทำกรรมไม่ใช่น้อยเขาเรียกว่าอกุศลกรรมก็เกิดขึ้นมากมายเพราะการกระทำนั้นไม่มีความรู้สึกอันนั้นเราจะเห็นได้ว่าเราทำกรรมพฤติกรรมมากมายนั้นเราก็ได้รับผลของกรรมนั้นมากมายตามมาความไม่ละอายความไม่เกรงกลัวบาปก็เกิดขึ้นอหิริกะอโนตตปะ ก็เป็นที่งอกงามสำหรับใจของคนเราที่หมกมุ่นอยู่ในความรักอันนี้ทุจริตสามอกุศลกรรมบถที่เกิดขึ้นมามากมายเขาเรียกว่าการประพฤติไม่ชอบนะก็เกิดขึ้นแล้วเราก็ไปรับผลของสิ่งที่ทำนั้นทุกข์เป็นภัยของบุคคลเหล่านั้น ได้ตกนรกหมกไหม้ได้เกิดในสิ่งที่เกิดมาแล้วก็เป็นเรื่องของวิบากกรรมต่างๆมากมายเราจะเห็นได้ว่าคนเราทุกคนเกิดมาเนี่ยมันมีทุกข์มากนะต้องมีการเขาเรียกต้องมีการต่อสู้ต้องมีการทำสงครามกันยื้อแย่งกันเพราะว่าอะไรเพราะทุกคนรักตัวเท่านั้นรักพวกพ้องของตัวเท่านั้น รักตัวเองยังไม่พอรักคนอื่นที่เป็นพวกพ้องนะก็ต้องห้ำหั่นกันไปตามยุคตามสมัยอันนี้แหละจึงว่าคนเราจึงได้เกิดมาแล้วเนี่ยเป็นการเกิดมาแล้วมีทุกข์นะเราตกนรกมาเท่าไหร่นะก็เราก็ไม่รู้นะในโลกนี้การกระทำใดที่ไม่ชอบก็มีการติดคุกติดตารางเป็นเครื่องจองจำ คนเหล่านั้นอยู่แล้ว
แล้วใจของเราที่มีอกุศลมากมายนะเราจะเห็นว่าใจของเราคิดไม่ดีเยอะแยะไปหมดเลยยังเป็นแค่ความคิดนะถ้าเมื่อใดเราทำตามสิ่งที่คิดนั้นโลกนี้เดือดร้อนไปหมดเลยแต่เรายับยั้งไว้เราเห็นว่าไม่ควรทำแต่ใจนั้นทำไปแล้วนะใจนั้นคิดไปแล้ว แต่เหลือแต่กายวาจาที่ไม่ทำตามเราจะเห็นว่าพฤติกรรมทางใจนั้นเป็นพฤติกรรมที่น่ากลัวมากวันหนึ่งจิตเราคิดชั่วมาตลอดเลยเยอะเลยเห็นไหมจิตที่คิดไม่ดีเนี่ยคิดต่ำๆคิดไม่ดีเนี่ยเยอะไหมนะเยอะไหมตาโยมเยอะมากและคนที่เราเองก็ เป็นเจ้าของชีวิตก็รังเกียจความคิดของเราเหมือนกันว่าจิตเราคิดไม่ดีเลยเราก็ไม่อยากจะให้คิดอย่างนั้นแต่ก็ห้ามไม่อยู่นะห้ามไม่อยู่เพราะอะไรเพราะเราเองก็ยังควบคุมใจไม่ได้ใจของเราก็เลยว่ายังห้ามตัวเองไม่ได้เราจึงเป็นผู้รับรู้ไปอย่างเดียว แต่การรับรู้ของเรานั้นก็จะนำไปสู่การที่ว่าถ้าขืนปล่อยให้จิตเราเป็นอย่างนี้ต่อไปความเลวทรามต่ำช้าของเราก็จะมากขึ้นเรื่อยๆนับวันจะงอกงามมาตลอดคงจะเต็มไปด้วยอกุศลในที่สุดแล้วเนี่ยจะไม่มีกุศลเลยนะจิตเราคงจะเป็นอย่างนั้นแน่นอนเพราะว่าดูแต่ละวันแล้วเนี่ยอกุศลมากกว่ากุศลด้วยซ้ำ คิดดีเนี่ยน้อยมากนะส่วนคิดไม่ดีนั้นเยอะแยะไปหมดเลยนี่คือเป็นลางบ่งบอกถึงความจะนำไปสู่ความเป็นหายนะ ถ้าเกิดว่าไม่มีพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราก็คงจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยอันนี้แหละจึงว่า ทุกคนจำเป็นจะต้องมาฝึกตนในพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าไม่งั้นเราหาที่ดีๆไม่ได้เลยจิตใจของเราจะเลวร้ายตลอดแล้วเลวร้ายยังไม่พอจะนำไปสู่ความเป็นหายนะ นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าทุกคนเห็นความจำเป็นว่าเกิดมาเรามาเจอคำสอนพุทธเจ้านั้นเป็นนับว่าโชคดี แล้วเริ่มเมื่อเราได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเป็นการแก้ปัญหาชีวิตของเราจิตใจของเราให้เข้าสู่ความบริสุทธิ์หรือความดีขึ้นไปยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะถึงที่สุดคือการพ้นวัฏสงสาร ทีนี้เรามาดูซิว่าชีวิตของเรานั้นเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่า ทุกคนนี้มีกิเลสนั่นเองกิเลสของเราทุกคนที่เรามีอยู่นั้นเราจะแก้ไขอย่างไรแล้วกิเลสเหล่านั้นเกิดจากอะไรเรามาดูที่ว่าที่บอกว่าเกิดแล้วมีแต่ความทุกข์เกิดมานี้มีทุกข์มากกว่าก็ได้ชี้แจงไปบ้างแล้วว่ากิเลส ของเราทุกคนที่เป็นความทุกข์นั้นเกิดจากการยินดีในตนนั่นเองเชื่อไหมว่าทุกคนเกิดมาเนี่ยยินดีในตนนั้นแล้วก็เป็นสาเหตุอันหนึ่งทำให้เรามีกิเลสสามตัวนั้นที่เราอาจจะค้านในใจว่าเอ้าคนเราเกิดมาก็ต้องรักตัวแหละไม่รักตัวจะรักใครเราเชื่อไหมว่าความรักนั้นทำให้เป็นที่มาของกิเลสสามตัว เราคิดว่าเรารักนั้นดีแล้วหรือถ้าอย่างนั้นเราต้องเบื่อเราต้องรังเกียจร่างตัวเองสิ เอาละจะเบื่อหรือรังเกียจหรือว่าจะรักเนี่ยค่อยเอาพูดค่อยพูดกันทีหลังเพราะว่าอาจจะคัดค้านอยู่ในใจอยู่เหมือนกันว่ามันจะถูกต้องอย่างไรหรือว่ามันผิดตรงไหนอย่างไร แต่เอาละทุกอย่างเนี่ยเราจะต้องมีการพิสูจน์นะพิสูจน์ว่า ที่เรารักตัวเองนั้นเป็นความผิดหรือเป็นความถูกนั้น
เราจะต้องขี้คายปัญหาเหล่านี้ออกมาก็คือเราจะต้องเห็นสิ่งนี้สิ่งนี้ก็คือว่าสิ่งที่เราได้มานั้นเราเห็นหรือยังก็คือขันธ์ห้านั่นเองทุกคนเกิดมาเนี่ยมีขันธ์ห้าธาตุขันธ์อายตนะเนี่ยแต่เราไม่เคยเห็นเขา ไม่เคยเข้าใจไม่เคยเห็นขันธ์ห้าเลยเปรียบเหมือนบอกที่บอกว่าบุคคลที่ว่าถือกระเป๋าแล้วในนั้นก็บอกว่ามีทองคำอยู่แต่เรามาเปิดดูเนี่ยถึงเป็นก้อนหินเท่านั้นเองเราก็นึกว่าเป็นทองคำจริงๆแต่เรายังไม่ได้เปิดเนี่ยเราก็คิดว่าเป็นทองคำ เท่ากับว่าเขารักในสิ่งที่ยังมองไม่เห็นแต่ถูกเขาบอกมาอีกทีหนึ่งว่าเป็นของมีค่าเราก็เชื่อเขาเสียแล้วแสดงว่าในตัวเราทุกคนที่เกิดมาเนี่ยเรามีร่างกายนี้เนี่ยเรารักได้ร่างกายมาเราก็รักร่างกายนี้ทุกคนก็รักหมดเลยคนโดยมากรักก็เลยเป็นเสียงของคนโดยมากว่าความรักนั้นจะผิดอะไร แต่เรามาดูผลงานของความรักอันนี้ก็คือว่าถ้าเราเกิดมาเรารักตัวเองนั้นผลงานของความรักอันนี้ก็คือทำให้เราเกิดกิเลสสามตัวนั้นถ้าเราจะรังเกียจกิเลสสามตัวนั้นแต่เราไม่รังเกียจตัวเองมันก็ขัดแย้งกันเพราะความรักอันนั้นกับกิเลสสามตัวนั้นเป็นสิ่งเดียวกันนะเป็นสิ่งเดียวกันเป็นที่มาของสิ่งเดียวกัน แสดงว่ากิเลสเราที่มีราคะโทสะโมหะนั้นมาจากความรักตัวเองนั่นเองเท่ากับว่าถ้าใครรังเกียจกิเลสนั้นตัวเองก็ต้องรังเกียจตัวเองนั่นเองนะรังเกียจตัวเองเราอาจจะเข้าข้างใจของตัวเองว่าการที่เรารังเกียจตัวเองนั้นจะเป็นความถูกต้องหรือ เราคิดอย่างนี้ก็เพราะว่าเรายังไม่ได้ขี้คายปัญหาเรื่องนี้ก็อาจจะคิดอย่างนี้นะว่าการรังเกียจตัวเองนั้นเป็นความผิดไม่ใช่ความถูกการรักต่างหากจะเป็นความถูกนะไม่ใช่ความผิดเพราะเรายังเข้าข้างตัวเองอยู่นะแสดงว่าทุกคนเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติธรรมตามพระธรรมคำสอนพระเจ้าเนี่ยก็คือมาขี้คายปัญหาเรื่องนี้ เอาละจะรักจะชังก็ช่างเถิดนะจะเบื่อตัวเองก็ช่างเถิดตอนนี้เรายังไม่ต้องวิจารณ์อะไรเราขอไปดูก่อนว่าเอาจิตของเราไปดูว่าสิ่งที่เราได้มานั้นเราเห็นหรือยังถ้าเห็นแล้วเราจะรักจะชังก็ว่ากันไปตามเนื้อผ้าแต่ยังไม่เห็นเนี่ยเรายังพูดอะไรมากไม่ได้นะเพราะว่าความรู้สึกอาจจะขัดกัน ขัดกับความรู้สึกแต่จะรักจะชังก็ไม่ว่ากันเราจำเป็นจะต้องเปิดดูในสิ่งนั้นก่อนสิ่งนั้นยังถูกปกปิดอยู่นะสิ่งนั้นก็คือขันธ์ห้านั่นเองเรายังทุกคนยังไม่เห็นขันธ์ห้าแสดงว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยท่านรู้ความจริงหรือเป็นคำสอนที่ท่านมาสอนนั้น พุ่งประเด็นตรงที่ว่าทุกคนจะต้องเห็นขันธ์ห้าให้ได้ไม่ว่าการประพฤติปฏิบัติแนวไหนอย่างไรการประพฤติปฏิบัติสมาธิแบบไหนก็ช่างเถิดการปฏิบัตินั้นต้องพุ่งไปที่ว่าเป้าหมายอันใหญ่คือต้องเห็นตัวเองนั่นเองนะใครจะปฏิบัติแนวไหนอย่างไรก็ช่างเถิดเราต้องเห็นตัวเอง ถึงจะถูกเป้าหมายที่ถูกต้องเพราะว่าตัวเองก็หรือว่าขันธ์ห้านั้นเป็นของที่ทุกคนเกิดมามีอยู่แล้วแต่ไม่เคยเห็นคำว่าไม่เคยเห็นเนี่ยจึงเป็นความลับปดบังอำพรางอยู่เราจะต้องมีการเห็นขึ้นมาก่อนเราจะเบื่อก็ไม่ว่าเราจะรักก็ไม่ว่าแต่ต้องเห็นก่อน จำไว้เลยนะว่าคนที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมตามพระธรรมคำสอนพระเจ้านั้น
ทุกคนต้องมีเป้าหมายเดียวกันก็คือต้องเห็นขันห้าให้ได้ต้องเห็นขันห้าไม่งั้นไม่ได้เพราะว่าขันห้านั้นเป็นที่ประชุมลงทั้งหมดของคำสอนทีเดียวเราได้ยินไหมว่าคำสอนพุทธเจ้านั้นกล่าวถึงว่าทุกทั้งมวลนั้นก็คืออุปทานขันห้านั่นเองที่เราสวดมนต์เช้านะว่าสังขิตเตนะปัญจุปทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันห้านั่นเป็นทุกข์คำว่าอุปทานขันห้าอุปทานก็คือความยินดีนั่นเองความรักอันนั้นเองเมื่อรักตัวเองก็ยึดมั่นเมื่อยึดมั่นก็หวงแหนปกป้องอารักขาก็เป็นอุปทานนั่นเองอุปทานนั้นเป็นอย่างไรอุปทานแปลว่ายึดมั่นถือมั่นหวงแหนปกป้องอุปทานนั้นมีสี่อย่างหนึ่งก็คือกามุปทานความยึดมั่นในกามนั้นกามคุณที่ตัวเองได้เห็นได้ยินนั้นกามคุณที่ตัวเองรู้ได้ตาได้ยินด้วยหูนั่นเองกามคุณห้าเขาเรียกว่ากามุปาทานข้อสองก็คือทิฏฐุปาทานทิฏฐุปาทานแปลว่ายึดมั่นในทิฏฐิความเห็นว่าตัวเองเกิดมาก็ต้องรักตัวเองเท่านั้นแหละจะรักใครล่ะไม่รักตัวเองความเห็นมีประการต่างๆสารพัดเกิดขึ้นจาก อุปาทานนี่เองก็คือทิฏฐุปาทานเมื่อยึดมั่นกามุปาทานยึดมั่นในกามคุณห้าทิฏฐุปาทานยึดมั่นในความเห็นยึดมั่นในทิฏฐิแปลว่าความเห็นศีลพัตตุปาทานนะ ยึดมั่นในศีลพรตนะศีลพรตนะศีลพรตหมายถึงว่าต่างคนต่างบึดยึดมั่นว่าต้องบำเพ็ญอย่างนั้นต้องบำเพ็ญอย่างนี้อย่างเช่นว่าต้องบูชาไฟนะต้องบูชาภูเขานะต้นไม้ต้องบูชาพระอาทิตย์นะต้องบูชานู่นนี่ทำพิธีบวงสรวงทำพิธีอ้อนวอนทำพิธีต่างๆเขาเรียกว่าศีลพรตศีลพรตเหล่านี้เหมือนกับว่าทำแล้วให้ตัวเองมีความสุขมีความสวัสดิภาพเพราะอะไรเพราะตัวเองอยากจะให้ตัวเองมีความสุขเพราะอะไรเพราะตัวเองรักตัวเองอยากจะให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความคุ้มครองมีความสวัสดิภาพต่อชีวิตเราเนี่ยให้ตัวเองมีความสุขนั่นเองจึงเรียกว่าศีลพัตตุปาทานนะเป็นอุปทานชนิดหนึ่งข้อสุดท้ายนี้ก็คือว่าอุปทานมีสี่อย่างก็คืออัตวาทุปาทานอัตวาผู้ปาทานหมายถึงว่าผู้มีวาทะว่าขันห้าเป็นเราเราเป็นขันห้าเรามีตัวตนตัวตนของเราก็คือขันห้านั่นเองอัตวาทุปาทานหมายถึงว่ามีวาทะว่าเราเป็นผู้มีตัวตนนะตัวตนก็คือขันห้ากามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลพัตตุปาทานอัตวาทุปาทานว่าเรามีอัตตานั่นเองนะมีวาทะว่าเรามีอัตตาตัวตนนั่นเองอุปาทานแบ่งเป็นสี่อย่างนี้เขาเรียกว่ามาจากความรักตัวเองทุกคนนะทุกคนก็คืออุปทานทั้งสี่นี้มาจากความยินดีตัวเองว่าตัวเองเกิดมาตัวเองก็รักตัวเองทำให้เกิดปัญหาขึ้นมา
ก็ความรักอันนั้นทีนี้ทุกคนมาฝึกสมาธิเนี่ยเราจะทำจิตนิ่งอย่างเดียวไม่พอนะอย่างที่เราเข้าวัดเข้าวาแล้วก็มาฝึกสมาธิกรรมฐานกันนะทำเบื้องแรกเนี่ยหมายถึงว่าพื้นฐานแรกเนี่ยทุกคนก็มาฝึกสมาธิเนี่ยทำจิตให้นิ่งให้เป็นสมาธิเนี่ย ทุกคนก็มาฝึกตรงนี้ก่อนแต่ฝึกแล้วจิตเราก็สงบนะไม่ใช่ไม่สงบเมื่อสงบแล้วเนี่ยเราก็มีความสุขตอนที่สงบนั้นเมื่อเราสงบแล้วมีความสุขแล้วเนี่ยเราออกจากสมาธิเราก็มีทุกข์เหมือนเดิมสุขตอนเข้าไปแต่ตอนออกสมาธิมา จิตเราก็มีกิเลสทุกอย่างเหมือนเดิมก็ไม่ได้มีอะไรที่จะแตกต่างและกิเลสเราก็ไม่ได้ออกแสดงว่าสมาธิที่เราฝึกกันนั้นยังไม่พอเป็นการเรียนรู้เท่านั้นเองระดับแรกยังไม่ได้จบแค่นั้นนะพุทธศาสนาไม่ได้จบแค่นั้นแล้วสมาธิที่เราทำกันนะเพื่อให้จิตนิ่งนั้นมีมาก่อนพุทธเจ้าแล้ว มีมาก่อนพุทธศาสนาแล้วนะเราสังเกตไหมว่าตอนที่พุทธเจ้าเนี่ยทรงอุบัติขึ้นมาแล้วเนี่ยพุทธเจ้าก็ทำสมาธิตั้งแต่7 ขวบแล้วนะแล้วก็ได้บวชไปแล้วเนี่ยได้ออกบวชแล้วก็ไปทำสมาธิอาราธบทุกขดาบทซึ่งสมาธิมีก่อนพุทธเจ้ายังไม่ตรัสรู้เลยนะสมาธินั้นมีอยู่ในโลกแล้ว ก่อนหน้าที่พระองค์ทรงเป็นพระโพธิสัตว์พุทธเจ้าก็มีสมาธิเหล่านี้มาอยู่แล้วนะสมาธิอย่างที่เราทำกันนี่แหละนะสมาธิเหล่านี้แหละมีมานานแล้วมีมาก่อนพุทธเจ้าพุทธเจ้าเองก็มีสมาธินี้มาตลอดนะในชาติสุดท้ายเนี่ยท่านก็7 ขวบท่านก็ได้สมาธิแล้วเพราะว่าท่านได้สร้างสมาธินี้ได้ฝึกสมาธิมานานหลายภพหลายชาตินะ แล้วเรามาศึกษาพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเราก็มาเจอสมาธินี้อีกแสดงว่าสมาธิเหล่านี้เนี่ยเป็นสมาธิพื้นฐานของคนเราทั่วไปพื้นฐานอันดับแรกก็เรามาเรียนรู้ตรงนี้ก่อนก็ไม่ได้ผิดอะไรนะแม้แต่พุทธเจ้าท่านก็มีมาก่อนอยู่แล้วแต่ว่าเราจะต้องมีการก้าวสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งคือว่า สมาธิยังไม่พอเราจะต้องมีการกำจัดกิเลสอีกเพราะสมาธินั้นยังไม่ได้กำจัดกิเลสอะไรนะเพียงแต่เข้าไปสงบอยู่ออกจากความสงบจิตเราก็ไปหากิเลสอย่างเดิมเราก็มีกิเลสทุกอย่างนะแม้แต่ว่าคนที่ทำสมาธิไปเนี่ยเห็นจิตว่างว่างหมดเลย ไม่มีอะไรมีแต่ความสุขมีแต่ความสงบว่างทั้งสว่างทั้งสงบว่างกันเถอะแต่เวลาออกจากสมาธิไม่ว่างแล้วจิตวุ่นแล้ววุ่นไปหมดเลยเหมือนกับว่าตอนว่างเข้าข้างไหนแต่วุ่นเนี่ยออกข้างนอกมาก็วุ่นเหมือนเดิมเดิมทีเราวุ่นอย่างไรมันก็วุ่นอย่างนั้นแหละแสดงว่าสมาธิที่เราสงบนั้น เป็นเพียงการหลบอะไรหลบกิเลสไปหลบกิเลสแต่ไม่ได้ละกิเลสนะหลบหน้ากิเลสไปหลบหนีกิเลสไปเหมือนเราร้อนเนี่ยหลบเข้าใต้ร่มไม้เนี่ยหลบแดดหนึ่งหลบความร้อนเข้าใต้ต้นไม้พักใต้ต้นไม้หลบแดดเข้าไป แสดงว่าเราหลบร้อนเข้าไปอยู่ในร่มไม้หรือเราหลบฝนไปอยู่ในชายคาแต่ออกมาก็ร้อนเหมือนเดิมนะก็ออกมาก็เปียกเหมือนเดิมหรือหลบยุงเข้ามุ้งออกมาก็มียุงเหมือนเดิมอันนี้ก็เหมือนกับว่าเราหลบกิเลสหลบกิเลสไปหลบอยู่ในสมาธิแต่ออกมาก็เจอกิเลสเหมือนเดิมคำว่าหลบนี้จึงอยู่ได้ไม่นานนะ
การเข้าสมาธิหรือการทำสมาธิของเราทุกคนเนี่ยจึงอยู่ได้ไม่นานเข้าไปแล้วก็ออกมาไม่นานก็ออกมาแล้วออกมาก็ทุกข์เหมือนเดิมกิเลสทุกตัวที่เรามีนั้นก็มีอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ละนะทุกคนที่ทำสมาธิก็จะเป็นแบบนั้นหมดเลยไม่มีใครละได้เลยนะไม่มีใครละได้เลย ส่วนจะละกิเลสนั้นต้องอีกระดับหนึ่งอีกระดับหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องมีการอบรมขึ้นมานั่นก็คือมรรคมีองค์แปดนั่นเองมรรคมีองค์แปดนั้นเป็นทางออกจากทุกข์การทำสมาธินั้นยังไม่ใช่มรรคเป็นการพักจิตเท่านั้นเอง พักก็คือพักนะสงบก็คือสงบแต่กิเลสก็ยังมีต่อไปเพราะอะไรเพราะกิเลสเกิดภายนอกแต่เราไปหลบอยู่ภายในเท่ากับว่าเราจะไปแก้ภายในนั้นให้กิเลสหมดไม่ได้เพราะกิเลสมันเกิดภายนอกสมาธิถ้า จะให้ถูกแล้วเนี่ยทุกคนเห็นว่ากิเลสเกิดที่ไหนเราแก้ที่นั่นเมื่อเกิดภายนอกเราต้องแก้ภายนอกเราจะไปแก้ภายในเขาเรียกว่าเก่าไม่ถูกที่ขันนะเท่ากับว่าเราเนี่ยขันที่หนึ่งเราไปเก่าที่หนึ่งกิเลสมันเกิดจากตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสในภาวะจิตปกติเท่ากับว่าการแก้ก็แก้ภาวะเดียวกันก็คือปกติ เราจะไปแก้ในสมาธิหาไม่เจอหรอกหาไม่เจอนะเวลาเข้าสมาธิมันจิตมันนิ่งไปหมดเลยมันก็ไม่เจออะไรเจอแต่ว่างๆไปแต่ออกมาก็บุ่นแหละนะมันไปอยู่ข้างนอกนี้ฉะนั้นนักปฏิบัติหลายท่านไม่เข้าใจตรงนี้เข้าใจว่าเราจะต้องไปดับกิเลสคือเข้าไปลึกๆเลยสมาธิลึกๆเลยไปแก้ตรงนั้นไม่ใช่นะไม่ใช่ เราต้องแก้ที่ตื้นไม่ได้แก้ที่ลึกถือว่าลึกนั้นเราเลยกิเลสไปแล้วกิเลสเกิดในภาวะจิตปกติแต่เราจะเข้าสมาธิไปแก้เราหาไม่เจอถ้าเราจะเจอกิเลสได้เนี่ยเราต้องอยู่ในภาวะปกติฉะนั้นมรรคเนี่ยจึงเป็นการอบรมในภาวะจิตปกติไม่ได้อบรมอยู่ในสมาธิ ที่ลึกจะอบรมอยู่ในสภาวะที่จิตปกติแล้วจะทำยังไงให้จิตภาวะปกติเนี่ยเป็นทั้งสมาธิด้วยแต่สมาธิแบบไม่ลึกนะเป็นทั้งสติเป็นทั้งสมาธิก็คือมรรคนี่เองจะต้องมีการมรรคนี่เป็นข้อปฏิบัติที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้แล้วทุกคนต้องแยกให้ได้ว่า มรรคกับการทำสมาธินี้เป็นคนละอย่างกันเป็นคนละกรณีกันเป็นเพราะเป็นคนละการกระทำกันการกระทำก็ไม่เหมือนกันนักปฏิบัติต้องเข้าใจว่ามรรคนี้คนละอย่างกับการทำสมาธิการทำสมาธินั้นยังไม่ใช่มรรคเราไปดูที่ว่ามรรคเนี่ยเอาสมาธิไปท้ายเลยนะ แต่ข้อหนึ่งข้อหน้าเนี่ยเป็นเรื่องของปัญญานะต้องมีปัญญาก่อนเพราะมรรคเนี่ยจะต้องขึ้นต้นด้วยปัญญาไม่ได้ขึ้นต้นด้วยสมาธิเลยแต่เมื่อปัญญานี้ถูกอบรมไปสมาธิก็ค่อยๆเกิดและสมาธิที่เกิดนั้นเป็นคนละสมาธิกันกับที่เราทำนะสมาธิที่เกิดนั้นเป็นคนละอย่างกันเขาเรียกว่าสมาธิในอิยมรรค ซึ่งจะเกิดจากการมาอบรมมรรคและสมาธิชนิดนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อการอบรมมรรคนั้นเท่านั้นไม่เกิดเฉพาะไม่เกิดในภาวะอื่นเลยส่วนสมาธิที่เราทำกันนั้นเป็นสมาธิอีกอย่างหนึ่งคนละอย่างกันนะเพราะว่าคนละการกระทำนะผลของการกระทำนั้นก็ต่างกันสมาธิก็เลยต่างกันไปด้วย อันนี้นักปฏิบัติเนี่ยไม่เข้าใจว่านึกว่ามีสมาธิเดียวไม่ใช่ไม่ใช่สมาธิเดียว
นะบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าหลายคนอาจจะคิดว่าการเข้าสมาธิลึกๆไปเนี่ยจิตเราว่างนั้นเราถือว่าเราหมดกิเลสแล้วสติปัญญาเราเข้าใจแล้วว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นอนัตตาแต่ถึงจะเข้าใจอย่างไรก็ช่างเถอะออกจากสมาธิกิเลสมีทุกอย่างเลยนะมีทุกอย่าง มีเหมือนเดิมนั่นแหละเหมือนเดิมที่เรามีนั่นแหละก็มีเหมือนเดิมอย่างนี้เนี่ยเราทำอย่างนั้นต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะไม่พบจุดจบของการแก้ปัญหาเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้มีมรรคเพราะการกระทำของเรานั้นไม่ใช่มรรคนะเป็นการทำสมาธิธรรมดาแล้วมรรคตรงนี้เนี่ยจะพุ่งประเด็นหรือพุ่งเป้าหมายไปที่การแจ้งขันธ์ 5 อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าขันธ์ 5เนี่ยเป็นของทุกคนที่ยังไม่ได้เห็นยังไม่ได้เปิดเผยและก็ทุกคนเนี่ยรักตัวเองก็เท่ากับรักขันธ์ 5รักขันธ์ 5เท่ากับว่าเรามีอุปทานขันธ์ 5อันเดียวกันนะแล้วก็มรรคเนี่ยไม่ได้มุ่งประเด็นที่ว่าจะต้องทำสมาธิ แต่มรรคเนี่ยมุ่งประเด็นว่าทำยังไงให้เกิดดวงตานะมันคนละอย่างกันนะสมาธิเนี่ยเราทำไปเพื่อให้จิตเราสงบแต่ดวงตาไม่เกิดนะดวงตาไม่เกิดได้แต่สงบแต่มรรคเนี่ยไม่ได้เน้นความสงบ แต่เน้นที่ดวงตาทำไมต้องเน้นที่ดวงตาเพราะว่าท่านเห็นว่าดวงตานั้นเป็นสิ่งสำคัญถ้าดวงตาเราเกิดขึ้นมีขึ้นหรือเป็นดวงตาที่เห็นแจ้งแล้วเนี่ยทุกอย่างจะคลี่คลายไปเองแล้วเมื่อทุกอย่างคลี่คลายไปเองความสงบก็จะตามมาเอง บ่งบอกถึงว่าถ้าเรามีดวงตาจิตก็ต้องสงบด้วยนั่นเองแล้วก็จิตของเราจะเป็นจิตที่ตั้งมั่นได้ด้วยดวงตาตรงนั้นจึงเรียกว่ามรรคเนี่ยเป็นไปเพื่อให้เกิดดวงตาส่วนสมาธิเป็นไปเพื่อให้เกิดความสงบแต่มันต่างกันตรงนี้นะความหมายของการทำสมาธิ เพื่อสงบแต่สงบจริงไหมล่ะก็สงบอยู่แต่กิเลสไม่ออกก็สงบชั่วคราวไปเขาไม่ได้สงบตลอดนะสงบได้ตอนที่เข้าสมาธิแต่ตอนออกไม่มีละความสงบก็จะไม่เหลือละเขาเรียกว่าสมาธิเน้นความสงบแต่ก็ไม่ได้สงบแบบ100%สงบแบบตอนเข้านะตอนออกมาก็ไม่สงบแต่มรรคเนี่ยไม่เน้นความสงบ แต่เน้นให้เกิดดวงตาทำไมมรรคจึงมองเห็นว่าดวงตาเป็นสิ่งสำคัญก็เพราะว่าดวงตานี้ถ้าเกิดว่าเรามีขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็จะเห็นขันธ์ 5แจ้งเมื่อเราเห็นขันธ์ 5แจ้งเราก็จะรู้ความจริงว่าขันธ์ 5เป็นสิ่งที่มีอะไรเป็นสิ่งที่น่ายินดีถ้าเราเห็นแจ้ง เราเห็นว่าขันธ์ 5เป็นสิ่งที่ยินดีหรือไม่เราจะถูกขี้คายปัญหาทั้งหมดเนี่ยแล้วเราจะสงบทีหลังความสงบนั้นเกิดจากดวงตาดวงนั้นเนี่ยเป็นที่มาของดวงตาดวงนั้นเป็นผู้ให้มาหรือเป็นผู้สงบจากการที่มีดวงตานั้นเป็นเหตุอันนี้แหละจึงว่ามรรคนั้นเป็นไปเพื่อให้เกิดดวงตานะ จำไว้เลยว่ามรรคนั้นทำให้เกิดดวงตาดวงตาจะเกิดขึ้นเมื่อการอบรมมรรคที่พุทธองค์ทรงจำแนกนะจำแนกฝ่ายจิตนั้นสองฝ่ายว่าอกุศลวิตกนะอกุศลวิตกฝ่ายหนึ่งกุศลวิตกฝ่ายหนึ่ง ท่านกล่าวถึงว่าอกุศลวิตกก็คือจิตเราคิดถึง
ออกไปข้างนอกไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อจิตเราคิดไปข้างนอกเนี่ยอกุศลวิตกย่อมเกิดขึ้นย่อมเบียดเบียนตัวเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นไปเพื่อไม่ให้เกิดดวงตาไม่ให้เกิดปัญญานะท่านจะกล่าวถึงว่าไม่เป็นไปเพื่อให้เกิดดวงตาไม่เป็นไปเพื่อความตั้งมั่นของจิต เป็นไปเพื่อความดับแห่งปัญญานะแล้วกุศลวิตกเนี่ยควรอบรมให้มากเจริญให้มากเป็นไปเพื่อจะเกิดดวงตาเกิดปัญญาเกิดความตั้งมั่นเกิดความรู้แจ้งอันนี้เราจะเห็นได้ว่าพุทธเจ้ากล่าวถึงดวงตาแล้วเราเคยได้ยินไหมว่าพุทธเจ้าแสดงธรรม ครั้งแรกเรียกว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรคือแสดงแก่พระอัญญาโกณฑัญญะเมื่อแสดงธรรมธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจบลงไปเราเคยได้ยินไหมว่าพระอัญญาโกณฑัญญะนั้นเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมนะแสดงว่าพระอัญญาโกณฑัญญะนั้น เพิ่งจะมีดวงตานี่เองก่อนหน้านั้นไม่เคยมีดวงตามีแต่ดวงตาเนื้อนั้นมีทุกคนอยู่แล้วอันนั้นเราไม่นับนะแต่ดวงตาในเนี่ยเรายังไม่มีแล้วก็พระอัญญาโกณฑัญญะก็เพิ่งมามีตอนที่ฟังธรรมนั่นเองเมื่อดวงตานั้นเปิดขึ้นจึงรู้เห็นอะไรล่ะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เมื่อดวงตานั้นเกิดขึ้นเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขึ้นแล้วเนี่ยจึงได้มีรู้ความจริงว่ารูปไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เราจะมีคำถามตอบตอนที่พุทธองค์ทรงแสดงธรรมแก่พระอัญญาโกณฑัญญะว่ารูปเที่ยงไหมพุทธเจ้าทรงถามนะว่ารูปเที่ยงไหมไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงไหมไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะเมื่อไม่เที่ยงแล้วเมื่อไม่เที่ยงแล้วเนี่ยเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เล่าพระอัญญาโกณฑัญญะก็บอกว่าเป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกข์หรือเมื่อมันทุกข์แล้วเนี่ยควรหรือว่านั่นเป็นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นของเราพระอัญญาโกณฑัญญะก็กล่าวว่าไม่ควรอย่างนั้นนะเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วพุทธเจ้าก็กล่าวสรุปเลยว่า อริยสาวกทั้งหลายเมื่อเห็นขันห้าก็เบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดก็หลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นกิจที่ทำยิ่งกว่านี้ก็ไม่มีอีกแล้วคำนี้จะมีอยู่ในธรรมจักรหมดเลยให้เห็นขันห้าฉะนั้นทุกคนเกิดมาเนี่ยไม่เคยเห็นตัวเองนั่นเองลองหลับตาดูที่โยมหลับตานอกนะ แล้วก็ลืมตาในแล้วนึกถึงตัวเองเนี่ยเราเห็นตัวเองไหมเห็นตัวเองไหมล่ะมืดเลยแต่รู้อยู่นะว่าเรานั่งอยู่รู้สึกนะรู้ว่าเรานั่งอยู่ในยบทไหนรู้คือรู้เนี่ยจะมาแทนเห็นไม่ได้นะคนละอย่างกันเราอย่าคิดว่าเราก็รู้ตัวอยู่เนี่ยคือรู้ก็ส่วนรู้ไปแต่ส่วนเห็นนั้นมีไหม เราต้องแยกสองอย่างว่ารู้กับเห็นไม่ใช่ว่าทั้งสองอย่างนี้อันเดียวกันไม่ใช่นะไม่เห็นใช่ไหมเราคิดว่าคนตาบอดกับคนตาดีเนี่ยต่างกันตรงไหนนะคนตาบอดได้มีอะไรมีรู้แต่ไม่มีเห็นไปไหนเขาก็เอาไม้คลำไปนะคลำไปคลำไปเพราะอะไรเพราะเขาเอาตัวรู้ไป แต่ตัวเห็นเขาไม่มีแต่คนตาดีเนี่ยไปไหนต้องเอาไม้เท้าไหมคำไปไหมล่ะไม่ต้องเพราะอะไรเพราะเขาเห็นไปเห็นไหมว่าคนตาดีกับคนตาบอดต่างกันตรงที่ว่ารู้ก็เห็นบางคนบอกรู้ก็เห็นแต่อันเดียวกันแหละอันเดียวกันได้ยังไงนะแสดงว่าทุกคนเนี่ยไม่เห็นตัวเอง
หลับตานอกแล้วเนี่ยหลับตานอกลืมตาในแล้วเราไม่เห็นตัวเองได้แต่รู้ว่าเรานั่งรู้สึกอยู่แต่ไม่เห็นไอ้ความไม่เห็นตรงนี้แหละโยมดวงตาของเรายังไม่เกิดนะบางคนบอกว่าไม่ต้องเห็นหรอก พอเห็นก็เท่านั้นแหละไม่เห็นก็เท่านั้นเราก็ไม่เที่ยงอยู่ดีไม่ได้นะไม่ได้คำพูดคำนี้ไม่ได้ถ้าเขาตีความอย่างนั้นเนี่ยเห็นก็เท่านั้นไม่เห็นก็เท่านั้นคนคนนั้นออกจากทุกข์ไม่ได้เลยจะไม่สามารถที่จะควบคุมจิตนี้ได้เลยไม่ได้แน่นอนการพ้นทุกข์เขาจะไม่เกิดขึ้นเลย แสดงว่าการพ้นทุกข์ของเราทุกคนเนี่ยก็คือต้องเปิดดวงตาตรงนี้ให้ได้นะเราจะต้องทำให้ดวงตาเราเกิดให้ได้บางคนอาจจะพูดว่าเห็นก็มีค่าเท่ากันกับไม่เห็นเพราะอะไรเพราะร่างกายก็ไม่เที่ยงอยู่แล้วอย่างนี้มันเป็นความเข้าใจนะแต่ไม่รู้แจ้งมันจะแทนกันไม่ได้ มันจะมาใช้อะไรไม่ได้นะฉะนั้นการเห็นตัวเองเนี่ยมีผลมากนะทำให้เราเนี่ยสามารถจะทำลายกิเลสได้เลยเพราะการเห็นอันนั้นเป็นเหตุแสดงเท่ากับว่ากิเลสสามตัวนั้นถ้าเกิดว่าดวงตาของใครไม่เปิดขึ้นมาไม่มีทางทำลายได้เลยนะยกตัวอย่างพระอัญญาโกณฑัญญะถ้าเกิดไม่มีดวงตาตรงนั้นท่านบรรลุธรรมไม่ได้เลย แสดงว่าทุกคนจะต้องมีดวงตาเท่านั้นแหละที่จะเกิดขึ้นมาถามว่าที่เรามองตัวเองไม่เห็นนั่นแหละเพราะตัวเราไม่มีอย่างนั้นหรือโยมว่ามีไหมที่บอกว่ามองไม่เห็นเพราะเราไม่มีลองหยิกหรือเจ็บไหมมีไหมล่ะตัวเรามีไหมมีไหมมีตัวเรามีอยู่แต่มันมองไม่เห็นเนี่ย หยิกก็ยังเจ็บแล้วใครทานข้าวล่ะแล้วใครเดินล่ะแล้วใครไปไหนมาไหนล่ะแล้วใครมานั่งตรงนี้ล่ะแล้วใครคนนั้นล่ะก็เรานั่นเองนะแต่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรเรามีอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่มองไม่เห็นอย่างนั้นไหมล่ะหรือเราไม่มีจึงมองไม่เห็นเราก็มีอยู่นะแสดงว่ามันเป็นที่ตัวหรือที่ตาโยม เป็นที่ตัวเราไม่มีหรือเป็นที่ตาเราบอดเป็นที่ตาเราบอดอยู่แสดงว่าทุกคนเกิดมานี้ตาบอดนะเราจะต้องรักษาดวงตานั้นให้เป็นตาดี เปิดขึ้นมาเราก็จะเห็นตามเป็นจริง ฉะนั้นเท่ากับว่าเราทุกคนเกิดมานี้ เราจะต้องเห็นตัวเองให้ได้นะแสดงว่าคำสอนพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยมุ่งไปที่ว่าต้องเกิดดวงตาเท่านั้นถ้าไม่เกิดดวงตาตรงนี้ ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ที่จะละกิเลสได้เพราะว่าอะไรเพราะเราไม่เห็นขันธ์ห้าการไม่เห็นนั้นจะขี้คายทุกอย่างไม่ได้หรือบางคนบอกว่าถึงตาในเราจะไม่เห็นแต่ตานอกเราก็เห็นอยู่นี่เราก็เห็นตัวเองอยู่นี่แล้วเราก็เห็นคนอื่นด้วยคนแก่คนเจ็บคนตายเราก็เห็นด้วย อย่างนี้ไม่จบหรือว่าอย่างนี้ไม่เพียงพอหรือ อย่างนี้เนี่ยพูดอย่างนี้เนี่ยไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะตาเนื้อของเราที่เราเห็นอยู่เนี่ยธรรมชาติเขาไม่ได้โง่นะก่อนที่เขาจะมาให้เราใช้เนี่ยก่อนที่เราจะได้มาดวงตาดวงนี้เนี่ยเขามีระบบป้องกันไปเรียบร้อยแล้ว
แสดงว่าดวงตาของเราที่ตาเนื้อเนี่ยที่เรามาใช้ทุกวันนี้ที่เราเห็นอยู่ ธรรมชาติเขาป้องกันไว้เรียบร้อยแล้วป้องกันอะไรป้องกันว่าเอาละเราจะให้ตาเนื้อของเจ้านะให้คุณเอาไปใช้นะแต่คุณมีตาเนื้ออย่างไรตาเนื้อของคุณก็เห็นธรรมไม่ได้หรอกเห็นแต่โลกอย่างเดียวซึ่งระบบป้องกันไว้แล้วว่าเห็นธรรมคือเห็นแต่โลกไม่เห็นธรรมะนั่นเอง ถ้าเกิดว่าเขาให้ดวงตาเนื้อเรามาแล้วเราเห็นธรรมะด้วยเนี่ยเขาก็จะถูกเปิดเผยขึ้นมาเพราะโลกนี้เขากลัวความลับของโลกนั้นจะแตกและจะเปิดเผยซึ่งความเล่นลับของโลกนี้เขาปิดบังเราทุกคนอยู่แล้ว ซึ่งโลกของเราเนี่ยทุกคนเนี่ยถูกปิดบังอำพรางไม่ให้รู้ความจริง แต่ถ้าเกิดว่าให้ดวงตาเนื้อมาเนี่ยดวงตาเนื้อสามารถจะรู้ธรรมได้ด้วยจะใช่แทนตาไหนได้ความลับของโลกก็จะถูกเปิดเผยเมื่อความลับของโลกจะถูกเปิดเผยดวงตาเนื้อนั้นเป็นเหตุอันนี้จะทำให้ระบบของโลกนั้นไม่สามารถจะขังมนุษย์และเทวดาหรือมูสัตว์ให้ติดอยู่ในโลกได้ นะเพราะอะไรเพราะตาเนื้อให้มานั่นแหละทำให้คนนี้ไปเห็นธรรมะด้วยทำให้เป็นข้อเสียของโลกฉะนั้นโลกเขาฉลาดนะโลกในที่นี้ก็คือสิ่งที่เราได้มาจากโลกเนี่ยร่างกายนี้เราก็ได้มาจากโลกนะเขาฉลาดพอที่จะต้องปกปิดอำพรางไม่ให้ ตาเนื้อได้เห็นได้ง่ายเลยเห็นไม่ได้เลยฉะนั้นตาเนื้อของเราจะใช้แทนตาไหนไม่ได้เลยไม่ได้เลยบางคนบอกว่าตาเนื้อเห็นกับตาในเห็นก็อันเดียวกันนั่นแหละมันก็คือเห็นนั่นแหละก็พ้นทุกข์ได้ไม่ได้นะฉะนั้นทุกคนเนี่ยตาเนื้อเรามีอยู่แล้วเราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเราเคยเห็นใช่ไหม เราลากิเลสได้ไหมล่ะดูหมอที่อยู่คนป่วยทุกวันสัปเหร่ออยู่คนตายแทบจะทุกวันเลยคนตายคนเยอะน่ะนะมีงานทุกวันเลยแล้วพ้นทุกข์ไหมหมอหมดกิเลสไหมสัปเหร่อหมดกิเลสไหมไม่เห็นหมดเลยนะสัปเหร่อกินเหล้าทั้งวันเนี่ยนะหมอก็โอ้หมอกิเลสเยอะนะเราได้ยินข่าวเนี่ยหมอเนี่ย เป็นฆาตกรรมด้วยเป็นโอ้สารพัดเลยเพราะอะไรเพราะกิเลสเยอะดีไม่ดีหมอเยอะกว่าเราอีกนะทำไมล่ะก็ตาเนื้อเขาเห็นทุกวันน่ะเห็นทุกอย่างของมนุษย์เนี่ยนะมนุษย์มีอะไรหมอเห็นทุกอย่างไม่ต้องปิดบังแต่กิเลสเยอะกว่าเราอีกข่าวหมอไม่ค่อยจะดีเลยนะหมอเนี่ย เพราะอะไรเพราะเหมือนกับว่าสิ่งที่เห็นมากๆประจําวันเนี่ยเหมือนก็ไปเพิ่มเติมอีกแทนที่ว่าเห็นนั้นจะละนะแทนที่เห็นนั้นจะปรงนะกับปรุงนะไม่ใช่ปรงนะปรุงแต่งไปฉะนั้นความเห็นเป็นความเพิ่มเติมนะเป็นการเพิ่มเป็นการเติมให้กิเลสของคนเรานี้เยอะขึ้นอีกฮะ เพราะอะไรเพราะเขาเห็นด้วยตาเนื้อฉะนั้นตาเนื้อเห็นเนี่ยไม่มีทางละได้เลยเราเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายยังไงเราก็ละกิเลสไม่ได้ต่อให้เห็นตาเนื้อสักเท่าไหร่ก็ช่างเถอะเพราะอะไรเพราะตาเนื้อเนี่ยเขามีการเขาเรียกว่าก่อนที่เราจะให้เรามาใช้เนี่ยเขามีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วว่ายังไงก็มนุษย์มีตาเนื้อก็ไม่เห็นธรรมะอยู่ดี เขาถึงให้เรามาไงไม่งั้นเขาไม่ยอมผ่านหรอกให้เรามาใช้ตาเนี่ยแสดงว่าตาเนื้อที่เราได้มานั้นไม่สามารถจะเห็นธรรมได้เลยนะใช้แทนกันไม่ได้นะฉะนั้นเรามีสองตานอกกับตาในตาเนื้อกับตาใจนะ
คราวนี้ตาเนื้อเขาเราเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้มีหนำซ้ำจะเพิ่มเติมกิเลสเรามากขึ้นเชื่อด้วยซ้ำเพราะอะไรเพราะถูกฉาบทาถูกป้องกันระบบของเขาป้องกันไว้เรียบร้อยเราจึงใช้แทนกันตาในไม่ได้ฉะนั้นเท่ากับว่าตาในของเรานั้นเราจะต้องเห็นตัวเองให้ได้พ่อตาในนั้นธรรมชาติไม่ได้แก้ไขไว้ไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าตาในไม่นึกว่ามนุษย์เราจะมีตาในไปเห็นไงก็เลยว่าไม่ได้มีระบบป้องกันไว้ฉะนั้นตาในเนี่ยเมื่อเห็นแล้วเนี่ยทุกคนจะละกิเลสได้เราจึงต้องใช้ตาในเป็นหลักนะฉะนั้นตาในตรงนี้เองจึงว่าเป็นดวงตาเห็นธรรมเราสังเกตไหมว่าตัวของเราเนี่ยมีอยู่แต่เราหลับตานอกแล้วเราลืมตาในเนี่ยมองไม่เห็นเลยมืดตึ๊บเลยได้แต่รู้นะได้แต่มีแต่ตัวรู้แต่ตัวเห็นไม่มีฉะนั้นทุกคนจึงว่าเราจะต้องทำดวงตาตรงนี้ให้เกิดขึ้นมาให้ได้ด้วยการอบรมมรรคฉะนั้นมรรคจึงไม่ใช่การทำสมาธิมรรคเป็นการอบรมจิตให้เกิดดวงตาหาดวงตาดวงตาในนะดวงตาในทีนี้เรามาดูที่ว่าเราจะต้องอบรมยังไงเพราะการทำสมาธิของเราทำไปแล้วเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นนะสงบก็จริงแต่ออกมาจากความสงบกิเลสมีทุกตัวเลยไม่ได้ละอะไรเพียงแต่หลบกิเลสเท่านั้นเองมาข้างนอกก็กิเลสก็เกิดเหมือนเดิมก็ไม่ได้ละอะไรเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจำเป็นจะต้องละกิเลสได้ก็คือเราต้องทำดวงตาให้เกิดขึ้นมาด้วยการอบรมมรรคฉะนั้นมรรคเนี่ยเวลาเราอบรมต้องวางสมาธินั้นไว้ก่อนนะต้องสำคัญนะว่าถ้าเราจะอบรมมรรคเนี่ยเราจะต้องอบรมจิตในภาวะปกติถ้าอย่างนั้นทำไมต้องอบรมในภาวะปกติอบรมในสมาธิไม่ได้หรือไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าสมาธินั้นไม่ใช่จิตที่จะเกิดกิเลสได้ ทำไมพูดอย่างนั้นหมายถึงว่าสมาธิที่เราเข้าไปลึกน่ะกิเลสไม่ได้เกิดตรงนั้นนี่กิเลสเกิดที่ตื้นแต่สมาธิไปอยู่ที่ลึกเท่ากับว่าเราทำไม่ถูกจุดพุทธองค์ทรงกล่าวว่ากิเลสเกิดที่ไหนการดับกิเลสก็ดับที่นั่นแหละนะตัณหาเกิดที่ไหนการดับตัณหาก็ดับที่นั้นตัณหาเกิดที่ไหนล่ะตาเห็นรูปเขาเรียกว่ารูปตัณหาหูได้ยินเสียงเขาเรียกว่าสัทธะตัณหาจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัสใจถูกต้องกับอารมณ์ถามว่าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเนี่ยอยู่ในจิตภาวะไหนภาวะจิตปกตินะปกติธรรมดาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงคือจิตปกตินี่เองทำให้จิตเรากับตาหูได้ทำงานตรงนี้ภาวะนี้เนี่ยทำให้เราเกิดกิเลสมากที่สุดฉะนั้นการดับก็ดับในภาวะเดียวกันระดับเดียวกันจึงว่าทุกคนจะต้องอบรมในจิตภาวะปกตินะเพราะว่าตรงเป้าหมายแล้วก็ตรงคำสอนด้วยว่าเกิดที่ไหนดับที่นั่นนะอันนี้แหละจึงว่านักปฏิบัติหลายท่านที่ทำสมาธิมาแล้วเนี่ยเวลาเราจะอบรมมรรคเนี่ยเราถึงได้บอกว่าวางสมาธิไว้ก่อนเขาไม่ยอมวางหรอกนี่คือข้อเสียนะคนที่ทำสมาธิมาแล้วเนี่ยอุตส่าห์ลงทุนทำสมาธิมานานปีอยู่ๆจะให้วางสมาธิแล้วไปอบรมมรรคท่านในภาวะจิตปกติข้าไม่ยอมนะเพราะอะไรเพราะลงทุนมาเยอะเหมือนก็ว่าตัวเองสูงแล้วจะมาต่ำได้อย่างไร
นี่คือเป็นข้อเสียของนักปฏิบัติที่ทำสมาธิมานานปีแล้วก็เวลามาอบรมมรรคเนี่ยเขาจึงไม่ยอมถอยจิตมาเพราะอะไรเพราะเขาลงทุนตรงนั้นมาเยอะแต่สำหรับบางคนถอยก็ต้องถอยเขาถือว่าคนอื่นเขาถือว่าถ้าถอยแสดงว่าตัวเองตกต่ำไปถ้าไม่ถอยตัวเองต้องสูงกว่าเหมือนอย่างนั้นนะแต่คนที่มีปัญญามองเห็นว่าจะถอยก็ดีจะอยู่ที่เดิมหรือจะไปไหนก็ดีอยู่ที่ความเป็นจริงเป็นตัวกำหนดไม่ใช่ว่าถอยแล้วจะตกต่ำหรือว่าอยู่ที่เดิมจะสูงส่งท่านไม่ได้มองอย่างนั้นท่านมองว่าทุกอย่างเนี่ยจะขึ้นอยู่ที่ว่าความจริงความถูกต้องเป็นหลักจะถอยก็ได้จะอยู่ที่เดิมหรือจะอยู่ยังไงเนี่ยอยู่ที่ปัญญาเห็นชอบการเห็นชอบของปัญญานั้นก็คือสัมมาทิฏฐินั่นเองคนที่ทำสมาธิมาหลายท่านเนี่ยทำแล้วเนี่ยไม่สามารถจะอบรมมรรคได้เพราะว่าเขาไม่ยอมถอยแล้วเขาไม่ยอมทิ้งสมาธิที่เขาฝึกมาแล้วการจะไปต้องเอาสมาธิไปด้วยทุกครั้งคิดว่าสมาธิที่ได้มานั้นจะต้องพกพาไปทุกที่ทุกสถานที่จะทิ้งไม่ได้เพราะว่าฝึกมาก็ยากแล้วกว่าจะได้มาก็ต้องลงทุนอยู่ๆจะมาทิ้งอย่างง่ายๆไม่ได้นะคนบางคนจะคิดอย่างนั้นจึงไม่สามารถจะอบรมมรรคได้เลยแล้วก็ไม่สามารถจะพ้นทุกข์ได้เลยเพราะความเห็นของเขาเหนียวแน่นตรงนั้นอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งว่าบุคคลที่ไม่สามารถจะก้าวเข้าไปสู่ธรรมะได้ก็เพราะว่าตัวเองลงทุนไปอย่างนั้นเยอะแล้วไม่สามารถจะถอยมาตรงนี้ได้เลยถ้าถอยมาตัวเองก็กลัวจะตกต่ำหรือกลัวตัวเองจะไม่ได้อะไรนะนี่คือเป็นข้อเสียของคนที่ทำสมาธิมามากแล้วก็ไม่สามารถที่จะถอยจิตมาอยู่ที่มรรคเพราะมรรคเนี่ยเป็นจิตที่ต่ำแต่คนบางคนยอมถอยเพราะว่าขืนเราไปเราก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วและเราก็ไปตั้งมานานแล้วทำมานานแล้วเราก็ไม่มีอะไรยืบหน้ามีแต่ว่าตันอยู่แค่นั้นเราจะตันอยู่อย่างนี้หรือเราจะถอยไปทางอื่นเนี่ยจะดีกว่าเพราะถืนตันไปมันก็ไม่ได้อะไรเกินกว่านั้นมีแต่ว่าทรงสุดๆอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะเป็นของดีสู้ไปทางใหม่ดีกว่าเพราะทางเก่าก็ตันคนเหล่านี้เนี่ยยอมก็เลยมีสองจำพวกนะคนที่ทำสมาธิมาเนี่ยคือไม่ยอมวางสมาธิถือว่าสมาธิตัวเองฝึกมานั้นจะวางได้อย่างไรเป็นสาเหตุหนึ่งเป็นกำแพงที่ขวางตัวเองไว้ไม่เข้ามาสู่มรรคคนเหล่านี้จะพ้นทุกข์ไม่ได้เราเคยเห็นไหมว่าพุทธเจ้าพูดเรื่องนี้อย่างไรตอนที่พุทธเจ้าไปฝึกสมาธิกับอาลาระบททุกกดาบทแล้วพุทธเจ้าได้สมาธิสูงสุดก็คือ อรูปฌานที่8เนวสัญญานาสัญญายตนาแล้วพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าอย่างไรกล่าวว่าสมาธิทั้งหมดเนี่ยเป็นไปเพื่อความสงบเท่านั้นแต่ไม่สามารถจะละกิเลสได้แล้วท่านบอกว่าเราเห็นว่าทางนี้ไม่ใช่ทางปนทุกข์แต่ทางนี้เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อผมไปกำเนิดของผมเขาเรียกว่าเป็นภพชาติของผมเท่านั้นไปสู่ผมมาโลกเท่านั้นแต่ไม่ใช่ไปเพื่อนิพพานจึงเห็นว่าทางนี้ไม่ใช่ทางแล้วท่านตัดสินใจวางหมดเลยไม่เอามาสักอย่างบางคนอาจจะมองว่าทำสมาธิแล้วเอาสมาธิมาเป็นบาดฐานท่านก็ไม่ได้มาเป็นบาดฐานเลยไม่ได้เอามาสักอย่างเลยนะไม่ได้เอามาส่วนใดส่วนหนึ่งถ้าเอามาส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยเช่นว่าเอามาแค่ระดับตื้นๆตื้นๆหรือระดับหนึ่งของสมาธิเนี่ยท่านก็กล่าวไว้ท่านจะกล่าวตรงที่ว่าท่านได้สมาธิกับอาระบททุกขดาบทและก็ได้ตรงนั้นแหละมาเป็นบาดฐานเข้าสู่วิปัสสนาท่านต้องกล่าวไว้
แต่ท่านไม่ได้กล่าวเช่นนี้นะท่านกล่าวว่าทางนี้ไม่ใช่ทางท่านเท่ากับว่าท่านปฏิเสธหมดเลยว่าไม่ใช่ทางไม่ได้เอามาแม้แต่เศษเสี้ยวแล้วบางคนอาจจะคิดว่าถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยเมื่อทำสมาธิแล้วไม่ได้เอาสมาธิมาอบรมเนี่ยเท่ากับว่าเราอบรมจิตปกติก็เหมือนกับว่าเราเป็นคนนึกคิดเอา ไม่ใช่วิปัสสนาเป็นวิปัสสนึกไปคนเขาตีความหมายขนาดนั้นแต่ไม่เป็นไรคนจะพูดยังไงก็ช่างเถอะแต่พุทธเจ้าก็กล่าวอย่างนี้เนี่ยจะนึกและแต่วิปัสสนาวิปัสสนึกอะไรก็แล้วแต่เมื่อทําแล้วเนี่ยยังไงก็ดีกว่าแน่นอนและใครจะมีสมาธิมากกว่ากันนะสู้มรรคไม่ได้นะมรรคมีสมาธินี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะสมาธิที่ ที่เขาทำกันนั้นไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นสมาธิธรรมดามรรคนี่เป็นสมาธิโลกุตตระนะไม่ใช่ธรรมดาสมาธิเหนือแต่เริ่มต้นทีแรกเนี่ยไม่มีสมาธิก็จริงคือเขาจะกล่าวถึงว่าเริ่มแรกต้องมีสมาธิเลยนะไม่มันไม่ใช่นะแต่จะมีสมาธิไปตามลำดับ เหมือนกับเราลงทะเลเนี่ยเราเดินชายหาดเนี่ยเราเดินไปเนี่ยเราคิดว่าเดินไปแล้วเนี่ยเราจะลึกเลยมันไม่ใช่หรอกมันต้องค่อยๆลึกนะค่อยๆลึกไปลึกไปเดินชายหาดลงไปเมื่อเราถึงทะเลก็เท้าเราก็จะแจะน้ำหลังนั้นก็เราก็เดินก็ลึกไปลึกไปจากหน้าแข้งหัวเข่ากลางขาตัวแล้วก็ถึงคอแล้วก็มิดไปเลย อย่างนั้นแหละคือมรรคก็เหมือนกันเริ่มแรกที่จะไม่มีสมาธิมีแค่สติกับปัญญาแต่เราทำไปทำไปทำไปสมาธิจะมากขึ้น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 อย่างเนี้ยคือเริ่มแรกจะไม่มีสติกับปัญญาตรงนี้เนี่ยทำให้คนหลายคนมองว่ามันไม่ใช่ทางไปมองว่าไม่นึกว่าจะมีทางตรงนี้แต่คนมีปัญญาเขามองออกนะ เขามองไม่ใช่มองแค่นี้เขามองถึงไกลกว่านั้นคือเขามองล่วงหน้าได้นะเขามองเหตุการณ์ไกลได้เขาไม่ได้มองตื้นเขาสามารถที่จะมองว่าลึกไปแล้วเนี่ยสมาธิมีแน่นอนหรืออุปมาอย่างหนึ่งหมายว่าคนที่เอาต้นไม้ไปปลูกเนี่ยกล้าไม้เนี่ยจะปลูกวันนี้ปุ๊บเนี่ยจะได้ผลพรุ่งนี้เลยเนี่ยมันไม่ได้หรอก ผลมันจะต้องออกพรุ่งนี้เลยเนี่ยอย่างแต่เขามองว่าโน่นอีกประมาณ5-6 ปีกล้าไม้ที่เราปลูกนี้เนี่ยมันจะโตแล้วก็จะออกดอกออกผลเขามองถึง5-6 ปีข้างหน้าโน่นเขาไม่ได้มองพรุ่งนี้วันเดียวหรือวัน2 วันที่จะมาข้างหน้านั้นแค่สั้นๆเขาไม่ได้มองวันนี้จริงวันนี้เนี่ยต้นไม้ปลูกไปเนี่ยต้นเล็กๆแล้วก็ดอกก็ไม่มีผลก็ไม่มีก็จริง แต่สัก1-5-6 ปีเราดูแลต้นไปก่อนแล้วเขาจะออกดอกออกผลตามนั้นอันนี้คนที่มองมรรคก็จะมองอย่างนั้นมองอย่างนั้นมองว่าตอนนี้เราไม่มีสมาธิก็จริงเรามีแค่สติกับปัญญาก็จริงแต่เราทำไปทำไปวันหน้าเดี๋ยวเราจะมีสมาธิมหาศาลเลยนะเขามองถึงหลายปีข้างหน้านั้น เขาไม่ได้มองไกลนะแต่เขามองว่ายังไงก็ต้องมีสมาธิแน่นอนและสมาธิที่มีนี้ใหญ่กว่าสมาธิที่เราทำนั้นอีกหลายเท่าเทียบกันไม่ได้เลยและก็คนละสมาธิด้วยอันนั้นมันเป็นโลกิยะสมาธิอันนี้มันโลกุตตระสมาธิเกิดจากมรรคโดยตรงนะตอนนี้มรรคเนี่ยยังไม่มีสมาธิแล้วเราจะไม่จำเป็นต้องใช้สมาธิแต่เมื่อเราทำไปแล้ว สมาธิจะมากขึ้นเองมากขึ้นเองมากขึ้นเองกว่าเราจะมากอย่างนั้นนะอย่างที่ตมาเกิดในตอนต้นว่าความสุขที่บอกว่าเราละกามสุขแล้วเนี่ยเราจะหวังความสุขเนกขมสุขเนี่ยในภายหน้านั้นความสุขอันนั้นมันจะต้องเกิดอีกนานน่ะที่เราจะอดทนไหมเหมือนกับว่า ต้นไม้ต้นนี้มันอีก5-6 ปีนั้นมันถึงจะออกผลน่ะเราจะรอไหวไหม
นั่นเองนะเราจะต้องอดทนหน่อยอดรอหน่อยเพราะว่าการเวลาของเขาน่ะเขาก็ต้องมีต้องอาศัยเขาก็ต้องมีการเวลาแต่เมื่อถึงการเวลาขึ้นมาจริงๆเราก็มีดอกมีผลไว้บริโภคได้แน่นอนฉะนั้นสมาธิเนี่ยเราอบรมมรรคเนี่ยแรกๆอาจจะไม่มีมีแต่อารมณ์แต่ทำไปทำไปทำไปสมาธิมันจะมากขึ้นเองเราต้องอดทนหน่อยเราจะให้ความสุขเนี่ยทิ้งความสุขของโลกปุ๊บธรรมสุขของธรรมก็มาทันทีเนี่ยมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดอ่อนของนักปฏิบัติว่ากว่าสุขความสุขตรงนั้นจะมาหาเราเนี่ยเมื่อไหร่เนาะจะมาหาสักทีเราก็ทุกข์แทบตายอยากจะมีความสุขเร็วๆนะมันเร็วไม่ได้เมื่อตัวเองเร็วไม่ได้เนี่ยมีแต่ความทุกข์ของโลกลุ่มเราและความสุขของทางธรรมเนี่ยไม่มาสักทีเนี่ยมาก็มาช้าเหลือเกินเนี่ยตัวเองอดทนไม่ไหวก็กลับไปสู่โลกอีกเหมือนกับว่ารอไม่ไหวแล้วว่าไปหาโลกดีกว่าไม่ไหวมันทุกข์เหลือเกินแต่ไปเมื่อไปทางโลกก็ทุกข์อีกตัวเองคิดว่าทีแรกก็คิดว่ามันโลกมันทุกข์นะไปหาความสุขในธรรมแต่ก็ไม่พบเจอความสุขในธรรมก็เลยกลับมาสู่โลกอีกเพราะอะไรเพราะตัวเองใจร้อนเกินไปคิดว่าความสุขของทางธรรมนั้นจะมาเร็วๆมันไม่มาเร็วนะเหมือนเราปลูกต้นไม้จะให้มาวันพรุ่งนี้เมื่อหรือนี้จะออกผลเขาไม่ออกให้นะเขาจะออกนู่น 5-6 ปีนู่นเลยเราต้องรอนะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทุกคนต้องมองการไกลหน่อยแล้วก็อดทนหน่อยว่าความสุขนี้มีอยู่แน่นอนเราเชื่อพระอรหันต์เชื่อพระปัญญาของพุทธเจ้าว่ามีแต่เราต้องอดทนหน่อยเมื่อคนนั้นอดทนอดกั้นมาถึงระดับนั้นก็เริ่มจะเสวยผลอนัตขึ้นมาจึงรู้สึกสำนึกในบุญคุณของพุทธเจ้ามากมายว่าอู้มีจริงๆขนาดเราทำเล็กๆน้อยนะสุขมากเลยมากที่เราภูมิใจมากว่าเราเกิดมาได้มีความสุขนี้อันนั้นก็คือเนกขัมมสุขนั่นเองที่ต้องรอถึง 5-6 ปีกว่าจะได้รับความสุขนั้นนะอันนี้เขาเรียกว่านักปฏิบัติเนี่ยใจร้อนไม่ได้นะยังไงเราคิดว่าความสุขนั้นต้องมีแล้วก็มรรคเนี่ยก็เป็นอย่างแปลกอย่างเนี่ยก็คือว่าเวลาทำเนี่ยอยู่ในภาวะจิตปกติคนที่มีสมาธิถึงไม่อยากมาทำไงเพราะว่าเขาทำแล้วเนี่ยเขาเห็นว่าวุ่นวายเลยเขาอยากสงบมากกว่าแต่เขาจะสงบยังไงเนี่ยเขาไม่มีการรู้แจ้งได้เลยดวงตาของเขาจะไม่เปิดขึ้นมาเลยไม่ได้แต่คนที่อบรมเนี่ยมรรคเนี่ยดวงตาเขาจะเกิดจะเปิดขึ้นมาอันนี้แหละจึงเป็นข้อเสียของหลายคนที่ทำสมาธิแล้วไม่หวนกลับมาตรงนี้ไม่ได้แต่หลายคนที่ทำแล้วมีปัญญาหวนกลับมาตรงนี้ก็สามารถจะมีมรรคขึ้นมาได้แล้วก็สามารถที่จะรู้ทางออกเพราะว่าเราสามารถจะเข้าใจมรรคแล้วก็มรรคนั้นก็ทำให้เรามีผลขึ้นมาทำให้เราได้เห็นได้ว่ามรรคนี้ทำให้เราได้เข้าใจของกิเลสของตัวเองมากกว่าอย่างอื่นนะอันนี้เรามาสู่ขอย้อนมาสู่การอบรมมรรคว่าการที่เราจบอบรมมรรคนั้นหมายถึงว่าอะไรหมายความว่าเราจะต้องทำให้เกิดดวงตาด้วยเราจะต้องเปลี่ยนเส้นทางเดินของจิตด้วยนะเส้นทางเดินของจิตเป็นอย่างไรเส้นทางเดินของจิตก็หมายถึงว่าเส้นทางเก่านั้นเราไม่สามารถจะแก้ไขตัดแต่งต่อเติมอะไรไม่ได้เลยเส้นทางเก่าหมายความว่าอย่างไรเส้นทางเก่าก็หมายถึงว่าทุกคนเกิดมาเนี่ยจิตของเราจะสัญจรไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ตลอดเวลานั่นคือเส้นทางเก่าเส้นทางใหม่เป็นอย่างไรเส้นทางใหม่หมายถึงว่าเราจะต้องเอาจิตเนี่ยมาท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราสัญจรอยู่ในตัวเราคืออาการ32นะอาการ32ของเรานั้นจะเป็นเครื่องสัญจรของจิตนี้เราได้ทำดำเนินดังพาจิตไปเนี่ย
เพราะเดิมทีเนี่ยจิตของเราเนี่ยไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจหมดเลยเราจะต้องปิดทางเส้นนั้นเสียเพราะทางเส้นนั้นทำให้เกิดดวงตาเหมือนกันแต่ไปเห็นคนอื่นเข้าใจไหมลองหลับตาแล้วนึกถึงตัวเองเนี่ยโยมเห็นไหมมืดตึ๊บแล้วก็หลับตานึกถึงคนอื่นดิสว่างโล่งเลยชัดแล้วหน้าเขาชัดมากเลย ชัดไหมโยมนะปล่อยจิตไปคิดตรงคนอื่นแสดงว่าทางเส้นเก่านั้นทำให้เกิดดวงตาเหมือนกันแต่ดวงตาไปเห็นคนอื่นนะแต่ไม่เห็นตัวเองฉะนั้นดวงตาเนี่ยทุกคนมีอยู่แล้วแต่มันไปเห็นคนอื่นเขาเรียกว่าดวงตาของเราเนี่ยไปแจ้งคนอื่นแต่มืดของตัวมาบอดของตัวเอง ทีนี้เราเห็นว่าธรรมชาตินี้มีอยู่แล้วเราก็กลับเอามาคิดถึงตัวเองสิบ่อยๆคิดถึงตัวเองทั้งวันทุกวันทุกวันทุกวันเราก็เห็นตัวเองแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นแจ้งดวงตาดวงนั้นที่ไปเกิดคนอื่นกลับมาเกิดที่เราให้ได้เมื่อเกิดในตัวเราให้ได้เนี่ยต่อไปเขาก็จะมืดคนอื่นเรามาแจ้งที่เราแทน อันนี้แหละเรียกว่าเราเปลี่ยนเส้นทางเดินของจิตเสียเพื่อให้จิตเนี่ยหันกลับมาดูตัวเองเหมือนกระบอกไฟฉายใช่ไหมเวลาเราฉายไฟไปเนี่ยสิ่งใดที่ถูกแสงของไฟฉายเนี่ยกระทบสิ่งนั้นสว่างหมดเลยแต่เจ้าตัวกระบอกไฟฉายนี้สว่างไหม ไม่สว่างอยู่ที่มืดเหมือนกับบอกไฟฉายเนี่ยตัวเองอยู่ที่มืดนะแต่ให้คนอื่นสว่างหมดเลยสว่างนอกแต่เบื้องหลังของตัวเองอยู่ที่มืดนะเหมือนกันจิตเราเนี่ยเราส่งจิตไปให้คิดคนอื่นเนี่ยสว่างเห็นหน้าเขาหมดแต่ตัวเองอยู่ที่มืดทีนี้เราก็กลับด้านกันกลับด้านว่าไอเนี่ย แล้วก็ระหว่างที่เราอบรมเห็นตัวเองอยู่เลยเราต้องปิดคนอื่นให้หมดเลยเวลาคิดถึงคนอื่นก็ต้องตัดทิ้งหมดเลยนะตอนนี้ไปเราจิตคิดถึงใครเราตัดทิ้งตัดทิ้งตัดภาพเขาทิ้งแล้วก็พยายามสร้างภาพเราขึ้นมาพยายามสร้างภาพเราขึ้นมาการสร้างภาพของเรานั้นจำเป็นมากนะเราต้องสร้างขึ้นมาถามว่าภาพคนอื่นนั้นเกิดจากอะไร คือถามว่าภาพจากคนอื่นจะเกิดจากอะไร เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจไปเอามาเก็บไว้ตาไปเห็นอะไรเก็บไว้หูไปได้ยินอะไรเก็บไว้จมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสเก็บไว้การที่เรารู้เห็นอะไรแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านั้นมาเก็บไว้เขาเรียกว่าสัญญานะ แล้วสิ่งที่เก็บไว้น่ะก็คว้าขึ้นมามาดูใหม่มานึกถึงใหม่ก็กลายเอาสังขารญาณนั้นมาคิดใหม่ก็กลายเป็นสังขารเป็นวิญญาณแล้วเวลาเอาสัญญาเหล่านั้นมาคิดใหม่กิเลสเราก็เกิดตามสัญญาเหล่านั้นอย่างเช่นว่าหญิงเห็นชายแล้วชอบ หรือผู้ชายเห็นผู้หญิงแล้วชอบขณะที่เห็นเนี่ยนานแล้วนะผ่านไปแล้วขณะที่เราเห็นเขานั้นก็เก็บเอาเขามาเป็นของเก็บไว้ในใจเราเหตุการณ์นั้นผ่านไปแล้วนะเราก็เก็บเอาเขามาไว้ในใจเรา
ว่างๆก็ดึงเอามาคิดสมมติว่าว่างๆก็ดึงเขาเอามาคิดเมื่อคิดปุ๊บภาพของเขาก็ปรากฏทันทีเลยภาพที่ปรากฏขึ้นมานั้นก็ตามสิ่งที่เราเคยพอดผ่านพบเขามาเราก็จำเขาได้แล้วเราก็เอาเขามาคิดขณะที่คิดนั้นกิเลสเราก็เกิด แสดงว่ากิเลสของเราเกิดนั้นเอาจากความคิดที่เราสะสมหรือสบประการที่เราผ่านพบตาหูจมูกกันดินกายใจที่ผ่านพบมาเก็บไว้ในใจและวันดีคืนดีก็คว้าเอามาคิดเล่นคิดต่อกิเลสประจำวันของเราก็คือมาจากตรงนี้เกิดจากสัญญาสัญญาแปลว่าความจดจำที่เราจำไว้ แล้วก็เอาความจำเหล่านั้นมาคิดอยู่เรื่อยๆทำให้เป็นฝ่ายเกิดกิเลสฉะนั้นกิเลสทั้งหมดเกิดจากสัญญาสัญญาแปลว่าความจำนะฉะนั้นเท่ากับว่าคนเราทั้งหมดเนี่ยเกิดจากสัญญาทั้งสิ้นกามสัญญาแล้วทำให้เราเกิดกามสังกัปปะกับเกิดกามสันทะ เกิดกามปริราหะเกิดกามปริเยสนาคือแสวงหาแสดงว่าการเกิดของกามนั้นกิเลสของเรานั้นเกิดจากสัญญาเป็นตัวจุดประกายให้เราเกิดแต่ตอนดับนั้นก็ดับด้วยสัญญาเหมือนกันดับด้วยสัญญาเหมือนกันเช่นว่าเราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายไหมโอ้เคยเห็นแล้วจำได้ไหม โอ้จำได้ถ้าจำได้เรานึกถึงตัวเราเป็นอย่างนั้นสินึกตัวเราเนี่ยเป็นเหมือนคนตายคนนั้นสิเราก็เลยเอาคนตายมานึกแต่เราไม่ได้เอาคนตายมานึกทั้งเป็ดทั้งตัวนะแต่เราแค่เอาตัวอย่างเข้ามาเอาอุบายเข้ามานึกเราเนี่ยแต่ใช้อุบายเขาแล้วก็นึกทุกวันทุกวันอาศัยสัญญาเหล่านั้นอบรมไปกลายเป็นว่าเป็นตัวทำลายกิเลสเรา นะกลายเป็นว่าส่วนเกิดนั้นก็เกิดจากสัญญาส่วนดับนั้นก็ดับด้วยสัญญาแต่สัญญาคนละประเภทเอาคนอื่นมาคิดนั้นเขาเรียกว่ากามสัญญาแต่เอาคนอื่นลักษณะหมายถึงว่าเอาคนอื่นมาคิดแล้วก็คิดถึงคนอื่นนั้นเขาเรียกว่ากามสัญญาแต่ถ้าเกิดว่าเอาคนอื่นมาคิด แต่ให้เห็นตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนคนนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าอสุภสัญญาหรือว่าเรียกว่าเนกขัมมสัญญาเช่นเราเห็นคนตายแต่เราไม่เอาคนตายมาคิดนะแต่เราเอาตัวอย่างมาเอาอุบายมาแต่เวลาคิดถึงตัวเองเนี่ยเอาอุบายจากคนตายนั้นมาคิดอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าอสุภสัญญาหรือเนกขัมมสัญญา เมื่อคนไหนปรารภด้วยสัญญาเหล่านี้มากๆฝ่ายเกิดก็ทำให้เกิดฝ่ายดับก็ทำให้ดับแต่เมื่อบุคคลเห็นว่าฝ่ายดับนั้นเป็นคุณประโยชน์เราก็รักษาส่วนคนฝ่ายดับนั้นเสียก็หมายถึงว่านึกถึงตัวเองนั่นแหละเป็นฝ่ายดับแต่นึกคนอื่นนั้นเป็นฝ่ายเกิดเราต้องการดับกิเลสอยู่แล้วนี่เราก็นึกถึงตัวเองสิอย่างนี้แหละก็เรียกว่ามรรคนะ มรรคเนี่ยเป็นการโยกย้ายความคิดของเหล่านั้นอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยที่มีอยู่แล้วเนี่ยไม่ให้เกิดแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งที่ยังไม่เกิดเนี่ยสร้างให้เกิดแล้วก็ตาของเราเนี่ยฝ่ายหนึ่งเราเห็นเขาชัดเราตัดเสียไม่ให้ชัดแล้วก็ฝ่ายหนึ่งที่เราเห็นตัวเองแล้วเนี่ยไม่ค่อยชัดเลยไม่ค่อยเห็นเลยเราจะอบรมให้มากทำให้มากในการเห็นตัวเองนั้น อย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามรรคเนี่ยทำให้เกิดดวงตาด้วยทำให้เกิดการเปลี่ยนเส้นทางเดินด้วยมรรคแปลว่าทางนะเดินมีองค์แปดหมายถึงว่าแปดประการก็คือเดินทางออกจากทุกข์แสดงว่าจิตเราเดินทางผู้อื่นหาผู้อื่นเนี่ยคิดถึงผู้อื่นนั้นก็เป็นมรรคเหมือนกันแต่เป็นมรรคผิดเขาเรียกว่ามิจฉามรรคเป็นอันว่าจิตเนี่ยเดินทาง ไม่ว่าเขาไม่ว่าเราเขาเรียกมรรคหมดเลยนะ
เพราะว่าการเดินทางของจิตนั้นถือว่ามรรคทั้งสิ้นแต่ว่าเดินทางผู้อื่นนั้นเราเดินทางมาแต่ถ้าเกิดแล้วเขาเรียกว่าเป็นทางผิดเรียกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่ามิจฉามรรคให้ปิดทางเส้นนั้นเสียเพราะว่ามันเป็นทางผิดแต่มันก็เป็นทางนั่นแหละแต่มันทางผิด ส่วนเราจิตของเรามาอบรมมรรคเนี่ยมาคิดถึงตัวเองเนี่ยซึ่งเราไม่เคยทำมาก่อนแต่เรากำลังจะทำขึ้นมานี้เนี่ยเป็นทางถูกที่เราจะต้องอบรมให้มากเจริญให้มากทำกันทั้งวันทั้งคืนเพื่อให้เราได้เห็นตัวเองขึ้นมาแล้วก็ทางเส้นนี้เรายังไม่เปิดเลยเราจะเปิดขึ้นมาแล้วก็เราก็ยังไม่เห็นตัวเองทำให้เรานี้ตาบอด และเราจะทำตาบอดนั้นให้เป็นตาดีให้ได้ฉะนั้นเท่ากับว่าเราจะอบรมทั้งกลางวันกลางคืนอบรมในตัวเราเนี่ยตลอดเวลาแรกๆเนี่ยเราไม่เห็นตัวเองสักคนเลยอย่างที่บอกว่าหลับตารู้สิเราเห็นตัวเองไหมเนี่ยเราไม่เห็นเลยแต่ต่อมาเนี่ยเราจะเห็นตัวเองทีละน้อยละน้อยละน้อยได้ก็คือว่าทำอย่างไรล่ะ ก็คือเราอาศัยสัญญาจากคนอื่นว่าเราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายไหมจำได้ไหมจำได้เอามานึกตัวเองเป็นอย่างนั้นสิแล้วคนนั้นก็ทำเลยว่าเอาเนื้อเดินไปก็เหมือนเราเป็นสร้างศพเดินนั่งก็ดีนอนก็ดียืนก็ดีทำอยู่อย่างเนี้ยไม่มีใครรู้จักเราหรือว่าเราทำอะไรก็เห็นมันเดินอยู่ทุกวันแหละนั่งอยู่ทุกวันปกติก็แต่ปกติเมื่อก่อนเราไปคิดถึงคนอื่นไงก็กิริยานั้นแหละ แต่เราก็กิริยาเดิมนั่นแหละแต่วันนี้เราคิดถึงตัวเองเปลี่ยนแค่ความคิดเปลี่ยนแค่แท้ใจแต่ไม่เปลี่ยนที่อาการของกายนะกายนั้นเป็นอิยาอากับกิริยาเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนการเดินทางจิตเมื่อเราทำอย่างนี้ทั้งกลางวันกลางคืนเดินก็เห็นตัวเองเป็นซากศพนั่งก็ดีนอนก็ดียืนก็ดีหรือบางคนบอกไม่ชอบซากศพชอบร่างสดๆที่ก็พอแล้ว ศพนี่มันโหดร้ายเพลินไปก็ได้นะบางคนก็เอาร่างปกติเห็นตับบ้างเห็นไตเห็นไส้เห็นพุงนึกไปก่อนอนุมานไปก่อนว่าตรงไม่ตรงไม่เป็นไรแต่ให้ใช้ร่างจริงเป็นเกณฑ์ซึ่งร่างจริงของเรานั้นต้องใช้จิตปกติเท่านั้นถึงจะเห็นนะถ้าใช้สมาธิจิตมันจะเลยกายไปจะไม่เห็นกาย ถึงบอกว่าถ้าใช้สมาธิมันจะไม่ได้ไงเพราะกายเราอยู่ตื้นนี่แต่จิตเราไปอยู่ลึกนี่ไม่ได้ต้องตื้นด้วยกันนะมันถึงจะเห็นกันได้ต่อมาเนี่ยเราอบรมอยู่อย่างนั้นเนี่ยทั้งกลางวันกลางคืนนานเข้านานเข้านานเข้าจิตของเราก็เริ่มมีแสงสว่างขึ้นมาอย่างที่แรกบอกว่าเหมือนฟ้าแลบแป๊บต่อไปก็เหมือนกากเพชร ต่อไปก็เหมือนหิ่งห้อยต่อไปก็จะเหมือนดวงดาวดวงเดือนสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นนิมิตหมายหรือเป็นปรากฏการณ์ว่าดวงตาของเรากำลังจะเปิดนะมีแสงมีสีขึ้นมาให้เห็นเนี่ยแสดงว่าดวงตาของเราบอดสนิทมานานหลายภพชาติแต่บัดนี้มีแสงแป๊บแป๊บแป๊บแสงนั้นไม่มีอะไรเป็นเพียงแต่ว่า ตาของเรามีนิมิตหมายการเกิดการเห็นขึ้นมาการเห็นของเรานั้นกำลังจะมีปฏิญาต่อการตอบสนองของการเห็นแสดงว่าดวงตาของเรามืดบอดมาหลายภพชาตินั้นกำลังจะมีปฏิญาในการรู้เห็นขึ้นมาแสดงว่าหนทางที่เราอบรมมาตามลำดับนั้นเป็นไปเพื่อเกิดดวงตาตรงนี้จริงๆเพราะตอนนี้แสงกำลังเกิดเลย บ่งบอกว่าต่อไปดวงตาเราจะเปิดแล้วจะเปิดแล้วนะอันนี้แหละจึงว่านักปฏิบัติเมื่อก่อนเราหลับตาตัวเองเนี่ยมืดตึ๊บไม่เห็นอะไรแสงว่าแป๊บๆก็ไม่มีนะแต่ต่อมาเราเห็นตัวเองเป็นซากศพประจำ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 เราจะเห็นแสงว่าแป๊บๆขึ้นมาแต่นักปฏิบัติไม่ต้องใส่ใจเพียงแต่รับรู้ว่ามีพอละใส่ใจตรงที่ไหนใส่ใจตรงที่เราเห็นอสุภะต่อไป นะหรือบางคนไม่ชอบอสุภะก็เอาร่างสดๆไปไม่เป็นไรนึกถึงเล็บอยู่ที่เล็บเราจริงๆนึกถึงที่ฟันอยู่ฟันเราจริงๆผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีหนังก็ดีให้อยู่สถานที่จริงของเรานึกตรงไหนอยู่ตรงนั้น
ทำให้จิตของเราเนี่ยอยู่กับตัวมากกว่าไปอยู่กับคนอื่นในวันวันหนึ่งเมื่อก่อนปล่อยคนอื่นหมดเลยถึงแม้เราจะทำสมาธิมาออกสมาธิมาก็ไปหาคนอื่นอยู่ดีทางเส้นเก่าก็ยังมีต่อไปทางเส้นใหม่ก็ไม่ได้สร้างขึ้นมาแล้วเขาจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรนะคนๆนั้นก็กลายเป็นว่าต้องเดินทางเส้นเก่าต่อไปเวลาออกสมาธิก็ไปหาเขาอีกแล้วอยู่อย่างนั้นแหละสมาธิใดที่เป็นอย่างนี้เนี่ยสมาธินั้นเป็นโลกิยะสมาธินะเป็นสมาธิที่อยู่กับโลกต่อไปนั่นเองโลกิยะหมายถึงไปคิดถึงคนอื่นเป็นโลกนะคิดถึงตัวเองเนี่ยเป็นธรรมฉะนั้นการที่คนที่ทำสมาธิแล้วไม่มาอบรมมรรคเนี่ยเขาก็จะต้องท่องเที่ยวต่อไปเขาจะไม่สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้เลยเพราะอะไรเพราะทางเส้นเก่าเขาไม่ได้ปิดแต่ทางเส้นใหม่เขาก็ไม่ได้เปิดและเขาก็จะต้องเดินทางเส้นเก่าเส้นเก่านั้นเต็มไปด้วยราคะโทสะโมหะอยู่แล้วและเป็นไปได้ไหมว่าจิตเราคิดถึงผู้อื่นเนี่ยราคะจะเกิดโทสะจะเกิดโมหะจะเกิดเป็นไปได้อยู่แล้วนะแต่เป็นไปได้ไหมว่าจิตเราเห็นตัวเองแล้วเนี่ยราคะจะเกิดโทสะจะเกิดโมหะจะเกิดเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะมันกลับด้านมันกลับด้านน่ะนะมันกลับด้านหมายความว่าอย่างไรหมายถึงว่าจิตเราคิดไปถึงผู้อื่นนั่นแหละมันเป็นด้านถูกนะทำให้เกิดกิเลสได้แต่อยู่ๆจิตจะมาคิดตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่ทางที่เขาให้เรามาคิดตัวเองเนี่ยเหมือนกับว่าเรามีตาแต่ไม่ใช้มีหูก็ไม่ใช้จมูกลิ้นกายใจไม่ใช้แต่เอาจิตเนี่ยแทนที่จะคิดถึงผู้อื่นกลับมาคิดถึงตัวเองเขาเรียกว่ามันกลับด้านทำให้ไม่สามารถจะทำให้กิเลสเรานั้นเกิดได้โตได้มีแต่ว่ากิเลสเราจะตายสถานเดียวอุปมาเหมือนว่าเรามีก้าไม้ไว้เรามีก้าไม้ก้าหนึ่งนะทุกคนเวลาปลูกก้าไม้เนี่ยโยมเวลาปลูกเนี่ยโยมเอาอะไรลงดินนะเอารากลงแล้วต้นไม้เป็นไหมเป็นแต่ถ้าเรากลับด้านนะเอายอดลงเราเอารากชี้เลยจะเป็นไหมเขาเรียกว่ากลับด้านเป็นไปไม่ได้หรอกว่าถ้าเราคิดถึงผู้อื่นเนี่ยกิเลสเกิดแน่นอนหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงเนี่ยอารมณ์เกิดแน่นอนแต่เป็นไปไม่ได้เลยถ้าเราคิดถึงผมคนเดียวเราขนเราเล็บเราฟันเราเนื้อหนังเราไม่มีทางมันกลับด้านนี้ไม่ดีตายสถานเดียวเลยนะกิเลสตายสถานเดียวเลยลองทำดูดิไม่เชื่อฉะนั้นมรรคมีองค์8เป็นการกลับทางกลับด้านกันไม่ใช่ไปด้านนั้นมาอีกด้านหนึ่งหมายความว่า จิตเนี่ยเขามีไว้ให้คิดถึงผู้อื่นเราก็คิดมาหลายภพชาติแล้วอะมาชาตินี้คิดมาตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยแล้วผลลัพธ์เป็นไงทุกข์มากเราก็เลยกลับด้านดิไม่ไหวแล้วไปตามทางเขาเดี๋ยวไม่ไหวทางนี้มันเป็นทางทุกข์นะแล้วเราเนี่ยไปตามทางที่เขาวางไว้มันทุกข์มากเราเลยกลับด้านกันอย่างเช่นโทรศัพท์ของเราเนี่ยโยมเขามีไว้ให้โทรหาคนอื่นใช่ไหมโทรก็ดีรับก็ดีแต่โยมเราลองดูไหมว่าโยมโทรหาตัวเองอะเคยโทรไหมแล้วโยมเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรนะโยมโทรเบอร์นั้นเลยโทรหาเครื่องมันเองนั่นแหละลองก็ยังแหละแล้วมันติดไหมโยมไม่ติดเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้รองรับไว้โปรแกรมเขาไม่ได้ตั้งไว้ลองโทรดูสิโยมกดเบอร์นั้นเลยโทรเบอร์ของตัวเองเนี่ยไม่มีเสียงตอบรับเพราะอะไรโครงสร้างนี้เขาไม่ได้สร้างไว้มันเป็นที่ดับนะคือเครื่องโทรศัพท์เครื่องนี้นะเขาสร้างมาเพื่อให้โทรคนอื่นเขาตั้งโปรแกรมคนอื่นไว้ไม่มีโปรแกรมของตัวเองหรอกจิตเหมือนกันเขา
แต่ถ้าเราไม่ได้คิดถึงตัวเองเลยเนี่ยเขาให้เรามาเนี่ยให้ไปคิดถึงผู้อื่นเอาตาไปนะเอาหูไปนะคุณจะได้มีเอาจิตไปคิดหาคนอื่นแต่เราทํามาเยอะแล้วไม่ไหวพุทธเจ้าก็เลยมาแก้เลยว่าถ้าอย่างนั้นคิดถึงตัวเองซะมีโทรศัพท์โทรหาเบอร์ตัวเองอย่างเดียวจะไปโทรปนคนอื่นโทรทุกครั้งไม่ติดทุกครั้งเลย เพราะอะไรเพราะเราผิดโปรแกรมเขามีจิตกับคิดถึงตัวเองมีที่ไหนเขาให้คิดถึงผู้อื่นเราก็ไม่ใช่ว่าไม่คิดถึงผู้อื่นเราก็คิดมาเยอะแล้วเยอะจนเป็นสาเหตุเราทุกข์เหลือเกินนี่ไงเราถึงได้กลับด้านเลยฉะนั้นมรรคเนี่ยเป็นการกลับด้านของจิตเขาเรียกว่าพลิกโลกเลย กลับด้านโลกเลยเหมือนเราใส่เสื้อกลับด้านแบบนั้นใส่เสื้อผ้ากลับด้านเนี่ยเอาตะเข็บออกเลยนะ ฉะนั้นทางนี้เนี่ยเป็นทางกลับด้านนะแต่สมาธิเรากลับด้านไหมไม่ได้กลับถึงเวลาก็มานั่งสมาธิสงบติ้งเวลาออกสมาธิเดินทางเก่าต่อไปไปทางไหนไปทางตาบ้างหูบ้างจมูกคิดถึงคนอื่นต่อไป แสดงว่าสมาธิเราก็ยังไม่ได้กลับมันถึงว่าไม่สามารถจะพ้นทุกข์ได้ไงเพียงแต่หยุดหน่อยหนึ่งเหมือนเราปิดโทรศัพท์ไว้หน่อยหนึ่งแต่รุ่งเช้ามาก็เปิดต่ออีกแล้วแสดงว่ามันพักเครื่องเท่านั้นเองแต่เวลาโทรก็โทรคนอื่นอยู่ดีแล้วไม่ได้โทรหาตัวเองอยู่ดีอย่างนี้แหละถึงว่าสมาธิจึงไม่ใช่มรรคไงมันเป็นการหยุดแล้วก็เดินทางผู้อื่น ทีนี้คนที่จะนำมรรคมากล่าวเนี่ยไม่มาพูดเนี่ยมันยากเพราะว่าคนนั้นต้องผ่านการทำมาก่อนนะเราจะรู้แล้วทางกลับด้านตรงนี้เนี่ยเชื่อไหมว่าพุทธเจ้ากล่าวมาแต่แรกแล้วแต่เราไม่เข้าใจกล่าวตอนไหนล่ะตอนที่ท่านตรัสรู้ใหม่ๆเมื่อท่านตรัสรู้ใหม่ๆเสวยวิมุตติสุขแล้วเนี่ยท่านกล่าวว่า ธรรมนี้เป็นธรรมปราณีตธรรมนี้เป็นธรรมย้อนกระแสในเมื่อหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยในโลกนี้ไหลไปตามอารมณ์แต่ธรรมของเราที่รู้นี้เป็นธรรมที่ย้อนสอนย้อนกระแสถ้าเรานำธรรมจริงๆที่ย้อนกระแสนี้ไปสอนในหมู่สัตว์เหล่านี้ที่เมื่อเขายังตามกระแสอยู่เป็นความลำบากของเรา หรือเปล่าว่าเราสอนเท่าไหร่เขาไม่ยอมที่จะย้อนกระแสอย่างนี้การสอนของเราก็จะไม่มีผลนะความเหน็ดเหนื่อยของเราก็จะปรากฏแต่หาคนทำไม่ได้ถ้าอย่างนั้นการสอนเรามีแต่คนปฏิบัติตามไม่มีการรู้ธรรมก็จะไม่เกิดขึ้นเราจะได้อะไรได้แต่ความเหน็ดเหนื่อยถึงอะไรเราอย่าแสดงธรรมเลย นะพุทธเจ้าทรงท้อพระทัยนะว่าธรรมที่ท่านรู้เนี่ยเป็นธรรมย้อนสอนท่านกล่าวไว้นะแต่เราไม่นำมาคิดเนี่ยมันก็เลยไม่เข้าใจเพราะอะไรเพราะคนในโลกนี้ปล่อยจิตไปตามหาคนอื่นหมดเลยเขาเรียกว่าไปตามกระแสแต่ธรรมที่ท่านรู้เนี่ยเป็นธรรมย้อนกระแสน่ะจนในที่สุดแล้วเนี่ยพุทธเจ้าก็ คิดว่าจะไม่แสดงธรรมเพราะเห็นความลำบากตรงนี้ท้าวมหาผมก็ทราบว่าพุทธเจ้าจะไม่แสดงธรรมก็ลงมาอาราธนาไงว่าขอพระองค์ทรงเปิดประตูอมตะเถิดขอพระองค์จงเปิดประตูแห่งพระนิพพานเถิดสัตว์ทั้งหลายที่มีทุติยตาน้อยยังมีอยู่สัตว์เหล่านั้นไม่เห็นธรรมของพุทธองค์ก็จะแปลเป็นอื่นเสีย ถ้ามหาผมก็กล่าวถึงว่าคนที่มีบารมีก็มีอยู่คนเหล่านั้นก็รอในการที่พระองค์จะแสดงธรรมให้ฟังคนเหล่านั้นขอยอมย้อนกระแสได้และคนเหล่านั้นจะรู้ธรรมของพระองค์ได้พุทธเจ้าก็เลยลงมาทบทวนอีกทีก็ลองมองหาหมู่สัตว์ว่าหมู่สัตว์เหล่านี้มีอย่างนั้นไหมก็เห็นเหมือนบัวสี่เหล่าบัวสามเหล่าสี่เหล่านั้นว่าคนที่ปวดได้ก็มีปวดไม่ได้ก็มีก็เลย
เห็นว่ามียังมีคนทำได้อยู่ก็เลยยอมแสดงธรรมเราจะเห็นว่าทำย้อนกระแสที่เราทำนี่มักคือย้อนกระแสนะย้อนจนสำเร็จนะต่อไปเราจะไม่กลับมีภาพคนอื่นมาอยู่ในใจเราอีกเลยเราจะมีแต่ภาพเราคนเดียวในโลกวันวันหนึ่งเราจะเห็นตัวเองชัดไปหมดคนอื่นไม่มีภาพเลยสุขที่สุดในโลกเลยเพราะไม่มีใครอยู่ในจิตเราเลยมีแต่เราคนเดียวแล้วก็รอวันตายแต่ธรรมดาคนเราที่ยังไม่อบรมนะวันวันมีคนอื่นอยู่ในจิตเราไหมเพียบเต็มแอดเลยยัดเยียดเหมือนกระสอบข้าวสารถั่วงานะเต็มหมดเลยภาพเราไม่มีเลยมีแต่ภาพคนอื่นโอ้เอาขยะมาถมตัวเองหมดแล้วเอาใครมาลุ่มมาคิดตัวเองไม่มีในนั้นนี่ไงคือทางผิดไงทีนี้ทางถูกก็คือเราต้องสร้างภาพเราขึ้นมาสู้เป็นที่มาของว่าทุกคนเอาจิตมาดูตัวเองเพราะเราจะมาแก้ปัญหาเรื่องนี้ฉะนั้นมรรคเนี่ยจึงเป็นการปฏิบัติให้เราเห็นตัวเองนะแล้วเราจะเห็นตัวเองเนี่ยทั้งวันทั้งคืนคลองหัวใจเราทั้งตลอด24ชั่วโมงสำหรับคนที่รู้แจ้งตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเนี่ยภาพตัวเองนี้คลองใจ24ชั่วโมงเลยนะไม่มีภาพอื่นแทรกแซงได้เลยมีแต่ภาพคนเดียว24ชั่วโมงมีแต่ภาพเราหมดเลยไม่มีใครมาคิดนักกิเลสเกิดได้ยังไงจะเกิดได้ยังไงนะแล้วมีหนำซ้ำบางคนอาจบอกว่าเออกิเลสถ้าจะมีอยู่แต่เพียงแต่ว่ามันไม่มีโอกาสได้เกิดเพราะภาพเราไปล็อกไว้แสดงว่ากิเลสมีแต่ถูกบดบังไว้เหมือนน้ำมันมีแต่ถูกปิดไว้ก็เลยลุกไฟเป็นไฟไม่ได้แต่ถ้าเปิดล่ะเปิดฝาแล้วก็เอาน้ำมันออกล่ะเดี๋ยวก็ลุกเป็นไฟความจริงไม่ใช่อย่างนั้นการที่เราเนี่ยเห็นตัวเองนั้นกิเลสไม่ได้กดดันไว้และต่อก่อนที่เราจะเห็นตัวเองนั้นถูกลิดรอนกิเลสมาตามลำดับอยู่แล้วแล้วการเห็นตัวเองตลอดเวลานั้นกิเลสเกิดไม่ได้ก็จริงแต่ก็ไม่ได้มีการกดข่มกิเลสนั้นไว้มินำซ้ำการเห็นตัวเองนั้นย่อมเห็นความจริงขึ้นมาว่าที่บอกว่าเรามีร่างกายนี้เรารักเหลือเกินเรารักอะไรตรงไหนคนสำหรับคนที่เห็นตัวเองตลอดเวลานั้นเบื่อร่างกายมากไม่มีความรักเลยว่าร่างกายนี้จะน่ารักตรงไหนดูตับก็ไม่น่ารักดูไตดูไส้ดูพุงดูอาหารเก่าอาหารใหม่ดูตั้งแต่หัวศีรษะตั้งแต่มันสมองลงถึงปลายเท้าไม่มีอะไรน่ารักเลยเท่ากับว่าเรารักในสิ่งที่ไม่น่ารักเลยเกิดการเบื่อหน่ายขึ้นมาแสดงว่าคนที่เห็นตัวเองตลอด24ชั่วโมงเนี่ยเขาเบื่อหน่ายด้วยและเขาเห็นด้วยไอ้การเบื่อหน่ายตรงนั้นน่ะทำให้เราเบื่อตัวเองแล้วก็ทำให้เราเบื่อผู้อื่นตามถ้าเราเห็นตัวเองเราเบื่อตัวเองทำให้เราเบื่อเพศตรงข้ามตามหญิงก็เบื่อชายชายก็เบื่อหญิงทีนี้การเบื่อชายเบื่อหญิงนี่ขึ้นมาอันนั้นก็เป็นสาเหตุหนึ่งทำให้กามราคะนี่เบาบางมากลงไปทุกขณะจะหมดอยู่แล้วนี่ประการหนึ่งว่ากิเลสละกามราคะก็ไม่ถูกกดข่มเกิดจากการเบื่อหน่ายที่เราอยู่แล้วประการที่สองเรามีภาพเราอีกไม่มีภาพเพศตรงข้ามเข้ามาอยู่ในใจเราเลยนี่คือคำลบสองกิเลสตัวนี้ก็ไม่มีอยู่แล้วภาพก็ไม่มีก็ทำให้กิเลสเกิดไปได้อยู่แล้วแถมภาพเราเนี่ยเราก็เบื่อตัวเองอยู่แล้วก็เป็นทำให้ราคะตัวนั้นกามราคะตัวนั้นก็ไม่มีอยู่แล้วฉะนั้นบางคนอาจจะคิดว่ามีภาพตัวเองนั้นเป็นการกดข่มกิเลสไว้แต่ยังไม่ละกิเลสหรอกเป็นไปไม่ได้ไม่ได้กดข่มแต่เป็นการละได้จริงๆสมาธิต่างหากเป็นที่กดข่มนะ
สมาธิของเราที่ทำนิ่งมันข่มกิเลสไว้เหมือนหินทับหญ้าอันนั้นข่มแน่แต่ออกมากิเลสปุ๊บปั๊บเหมือนเดิมนะแต่สำหรับการอบรมมรรคเห็นตัวเองนั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นเป็นการละได้จริงๆนั่นบ่งบอกถึงว่าเราละกิเลสได้จริงๆอันนี้แหละจึงว่า มรรคนี้ทำให้เราละกิเลสหนึ่งไม่มีภาพคนอื่นสองเราเบื่อตัวเองสามเราเห็นโทษในกิเลสต่างๆว่าเป็นพิษเป็นภัยเราเห็นโทษภัยนะทำให้เราเห็นว่ากิเลสต่างๆนั้นเป็นโทษที่เราทำแล้วมีแล้วเนี่ย นำเราไปสู่ทางที่ต่ำสามทางที่ชั่วแล้วฮิริโอตปะความไม่ละอายความไม่สะดุ้งกลัวต่อบาปก็เกิดจากตรงนี้แต่เมื่อเราเห็นตัวเองได้แล้วเนี่ยฮิริโอตปะก็จะเกิดขึ้นมาว่าเราไม่อยากทำชั่วเรากลัวต่อความชั่วละอายต่อความชั่วกลัวต่อการทำบาปซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยมี แล้วเมื่อเราทำเห็นตัวเองอย่างนี้เนี่ยเราจะกวดขันการประพฤติของเราตลอดเวลาว่าการเบียดเบียนไม่ควรแก่เราเลยเบียดเบียนคนอื่นก็ดีเบียดเบียนตัวเองก็ดีก็ไม่ควรแก่เราเลยเราละอายต่อการกระทำเหล่านั้นเมื่อราคะอ่อนตัวลงโทสะอ่อนตัวลงโมหะอ่อนตัวลงทุกอย่างก็อ่อนหมดเลยฮิริโอตปะก็เกิดขึ้นมากมายทำให้เราเนี่ยมีศีลสมบูรณ์ขึ้น เพราะไม่มีแรงกดดันถ้าให้จะเบียดเบียนใครและจิตของเรานั้นจะเป็นจิตที่เป็นกุศลขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเมื่อก่อนมีแต่อกุศลเพียบเลยนะเดี๋ยวก็คิดไม่ดีเดี๋ยวก็คิดไม่ดีเดี๋ยวก็คิดไม่ดีอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยประจำแต่ตอนนี้ห่างออกมาห่างออกมาแล้วเวลาเห็นตัวเองเท่าไหร่เนี่ยดูเหมือนว่าคิดไม่ดีนี่จะไม่มี จะมีตอนที่เราหลุดตัวเท่านั้นเองมันจะมีขึ้นมาแล้วคนเหล่านั้นก็มีความมั่นใจว่าตอนหลุดตัวเนี่ยมันก็เกิดคิดไม่ดีขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่หลุดเมื่อไหร่ความคิดไม่ดีก็จะปราศจากเราไปแล้วไม่มีแก่เราอีกแล้วนั่นคือที่หมายของเราความบริบูรณ์ซึ่งกุศลก็จะเกิดขึ้นแก่เรา คนนั้นเห็นตรงนี้เนี่ยเขาประเมินได้ว่าตอนนี้เราเห็นตัวเองบ้างหลุดบ้างเห็นบ้างเห็นหลุดบ้างเนี่ยเรามองออกแล้วว่าการหลุดตัวหลุดจากตัวเองไปเมื่อไหร่อกุศลก็เกิดนี่คือธรรมที่เป็นฝ่ายอกุศลแต่เมื่อจิตใดขณะใดจิตเราตั้งอยู่ในตัวเองอยู่อกุศลจะไม่เกิดเลยมีแต่กุศลเกิดเมื่อเขาเห็นธรรมสองที่นี้แล้วเขาก็มุ่งหวังว่า ต่อไปต่อไปเราต้องอบรมให้มากกว่านี้เมื่อเรามากขนาดที่ว่าจิตเราเห็นแจ้งตัวเองเนี่ยจนไม่หลุดแล้วเนี่ยไม่หลุดไปไหนแล้วเนี่ยอกุศลหรือความคิดต่ำทรามของเราก็จะหมดสิ้นเราไปเราเห็นทางออกว่าเมื่อก่อนเราไม่ได้อบรมมรรคจิตเราคิดไม่ดีนี่ตลอดเวลาแล้วบางครั้งเรามาฝึกสมาธิเนี่ย เราออกจากสมาธิจิตเราก็ยังคิดไม่ดีอยู่ดีก็ยังมีตลอดเวลาสมาธิที่เราทำนั้นก็ไม่ได้หายไม่ได้ทำลายอกุศลจนบางคนที่พูดว่าคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้แสดงว่ามันมีทั้งสองนั่นแหละอยู่แล้วนะแต่รู้มันจะทำอะไรได้แต่ถ้าเราอบรมมรรคแล้วเนี่ยทำลายเลยไม่ใช่แค่รู้ทำลายเลยทำลายอย่างไร ทำลายก็คือว่าเราเห็นตัวเองตลอดเวลาและความเห็นของเราเนี่ยตลอดเวลานั่นแหละจะทำให้เราเนี่ยบริบูรณ์ซึ่งกุศลธรรมข้อภาพของเรานั้นเป็นกุศลภาพของผู้อื่นนั้นเป็นอกุศลถ้าเราไม่มีภาพคนอื่นอยู่ในใจเราอีกแล้วอกุศลก็สิ้นไปความบริบูรณ์ซึ่งกุศลก็จะมาแทนที่ เมื่อเขาเห็นว่าอนาคตเราจะเป็นอย่างนั้นก็กระยิ้มยิ้มย่องว่าเรามีความหวังแล้วว่า
จิตเราเมื่อก่อนคิดไม่ดีเรารังเกียจมากนะเราไม่อยากได้เลยคิดไม่ดีเนี่ยแต่บัดนี้เรารู้ทางออกแล้วเรื่องนี้รอการเวลาเท่านั้นที่เราจะไปถึงตรงนั้นถ้าเมื่อใดเราอบรมไปถึงวันนั้นความหวังเราสำเร็จแน่นอนเพราะเราไม่ชอบจิตคิดไม่ดีนี้เรารังเกียจมากแต่เราไม่รู้ทางออกเมื่อก่อนแต่บัดนี้เรารู้ทางออกแล้ว อันนี้ก็เรียกว่าคนนั้นมีความหวังนะทำอย่างอื่นไม่มีไม่ได้นะโยมต่อให้ทำสมาธิขนาดไหนไม่มีทางคิดไม่ดีนิดลาวีตลอดเลยนะคิดไม่ดีเนี่ยโยมรังเกียจไหมโยมมีมากไหมล่ะรู้จักคิดไม่ดีไหมคิดอกุศลนะเยอะไหมละวันหนึ่ง เขาไม่สนใจเลยว่าเราจะโกนหัวเราจะนุ่งเหลืองห่มเหลืองนุ่งขาวไม่สนทั้งนั้นข้าไม่สนข้าจะคิดของข้างเนี่ยไม่ว่าพระมาว่าเจ้านะขนาดนุ่งเหลืองอยู่นะห่มเหลืองอยู่หัวโล้นอยู่นะเขาไม่ไว้หน้าเลยนะคิดอกุศลนี้เพียบเลยนะแต่ทุกคนก็มาจุดนี้แหละมาจากจุดนี้แหละทุกคนอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราสามารถที่จะฝึกหัดขัดเกลาให้เราเนี่ย สิ้นสุดได้เพราะคนเราเริ่มจากปุถุชนเนี่ยก็นี่แน่นอนจะมีมันก็มีอยู่แล้วแต่มีแล้วเนี่ยเราจะแก้ไขอย่างไรมรรคเป็นทางออกดีที่สุดส่วนสมาธิไม่มีทางบอกได้เลยไม่มีทางนะไม่มีทางแม้แต่ว่าเขาจะคุมความคิดอยู่นะคนที่ฝึกสมาธิเนี่ยเขาจะพูดเลยว่ากายก็คุมไม่ได้ใจก็คุมไม่ได้ สิ่งใดคุมไม่ได้สิ่งนั้นไม่ใช่ของเราสิ่งใดไม่ใช่ของเราสิ่งนั้นไม่ขับบัญชาไม่สามารถจะบังคับบัญชาได้นั่นไม่ใช่ของเราสิ่งนั้นเป็นทุกข์อะไรก็คุมไม่ได้ทุกอย่างเลยไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะกายก็ไม่ใช่ของเราก็คุมไม่ได้ใจก็ไม่ใช่ของเราคุมไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็คนเดิมนั่นเองคนเดิมก็คุมไม่ได้อยู่แล้วไงมีที่ไหนคนปุถุชนคนทั่วไปคุมได้ที่ไหนนะ นะตีฆ่าอย่างนั้นไม่ได้ที่นะทำไมเขาตีฆ่าอย่างนั้นเพราะตัวเองเป็นอย่างนั้นนะตัวเองเป็นอย่างนั้นก็เลยว่าตีฆ่าอย่างนั้นไม่ถูกไม่ถูก เราเคยได้ยินไหมว่าพระอรหันต์คุมใจไม่ได้พุทธเจ้าคุมใจไม่ได้ไม่มีหรอกพระอรหันต์นั่นนะคุมใจได้พุทธเจ้าคุมใจได้ใจอยู่ในอำนาจของท่านได้หมดนะท่านนั้นท่านไม่ชื่อพระอรหันต์หรอกนะคนที่คุมไม่ได้นั่นคือปุถุชนนั่นเองนะปุถุชนต้องคุมไม่ได้หรอก คือคนตีความหมายอย่างนั้นเยอะเลยนะว่ากายก็ไม่ใช่ของเราคุมไม่ได้ใจก็คุมไม่ได้จิตเกิดราคะก็ให้รู้ว่ามีโทสะก็ให้มีกลายเป็นว่ารู้ว่ามีหมดเลยแต่ละไม่ได้นะคิดดีก็ให้รู้คิดไม่ดีให้รู้อย่างเดียวเหลือไม่ละไม่ได้เหรอมันต้องละได้สินะอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าการประพฤติปฏิบัติของเราเนี่ยต้องใช้หมัก ถ้าไม่งั้นไม่ออกนะไม่ทำลายไม่ได้หรอกพระอรหันต์นั้นคุมใจได้หมดแต่ท่านคุมกายเท่านั้นเองที่ไม่ได้จะแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าตายนะท่านคุมไม่ได้หรอกท่านต้องไปตามนั้นแต่ใจของท่านคุมได้แล้วนะคุมได้แล้วใจของท่านคุมได้แล้วแสดงว่าใจของทุกคนนะคุมได้จึงชื่อว่าพระอรหันต์ไงที่เราคุมไม่ได้ชื่อว่าปุถุชนไง นะคนที่ภูมิไม่ได้ก็คือปุถุชนนะฉะนั้นจิตของท่านอยู่ในอำนาจแล้วนะแต่กายของท่านท่านเองไม่อยู่ในอำนาจอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายท่านต้องไปตามนั้นนะแต่จิตของท่านอยู่ในอำนาจแล้วเพราะอะไรเพราะอาศัยมรรคนี่เองเท่ากับว่ามรรคนี่เป็นการเดินทางย้อนสอนย้อนกระแสมีที่ไหนจิตของเราเนี่ยวันๆคิดถึงตัวเองทั้งวัน
เขาให้คิดถึงผู้อื่นจะมาคิดถึงตัวเองก็เพราะว่าเราย้อนสอนพอเราตามกระแสตามสอนแล้วเราไม่ไหวไงเราทุกข์มากเราก็ต้องย้อนนะฉะนั้นทางพ้นทุกข์เนี่ยจึงไม่มีอยู่ในโปรแกรมของโลกเลยนะโลกนี้เขามีโปรแกรมว่า ให้คิดถึงผู้อื่นใช่ไหมเหมือนโทรศัพท์นะเขามีโปรแกรมว่าให้โทรหาผู้อื่นรับของผู้อื่นโทรหาผู้อื่นอย่างนั้นไม่ให้โทรหาตัวเองเราเนี่ยไปโทรหาตัวเองมันก็เลยไม่ตอบรับเลยใช่ไหมโยมเข้าใจไหมโยมทางย้อนสอนฉะนั้นถ้าใครไม่อบรมนะไม่มีทางหรอกนะเวลาเราโทรศัพท์เนี่ยโยม เขาจับเราได้ไหมจับขึ้นเราได้ไหมจับเสียงเราได้ไหมทำไมเรามาเก็บเงินเราถูกอ่ะเขาจับไม่ได้อ่ะโทรที่ไหนเนี่ยหลอกเขาได้ไหมล่ะเดี๋ยวโทรกรุงเทพเดี๋ยวปักเดียวเนี่ยขึ้นเครื่องไปเชียงใหม่โทรเชียงใหม่มาหลอกมาบอกเขาว่าวันนั้นไม่ได้ไปเนี่ยเขาจะเชื่อไหมเราโทรอยู่โน่นเขาก็จับได้หมดไม่ว่าเราโทรตำแหน่งไหนเขาจับได้เพราะอะไร เขาจับสัญญาณตัวเราเหมือนกันถ้าเราจิตออกไปทางตาเนี่ยเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณเอาไปทางหูเมื่อไหร่โสตคานะชิวหากายะมโนถ้าเราไปทั้ง6ประตูเมื่อไหร่นะประตูใดประตูหนึ่งเขาจับเราได้หมดเลยว่าคนนี้คิดอยู่ที่ไหนเพราะเขาจับสัญญาณเราสัญญาณกับวิญญาณอันเดียวกันนะอันเดียวกันแต่สําหรับคนอบรมมรรคเนี่ย คิดถึงตัวเองเนี่ยเขาตัดสัญญาณเลยนะตัดสัญญาณเข้าใจไหมหมายถึงว่าเครื่องนี้เนี่ยปิดสัญญาณเลยปิดเครื่องเลยเขาจับเราไม่ได้ปิดเครื่องเท่ากับปิดตาปิดหูจมูกลิ้นกายใจปิดตาปิดหูหมายถึงไม่คิดถึงคนอื่นคิดถึงตัวเองเนี่ยถือว่าปิดเครื่อง เขาจับเราไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนเพราะอะไรเพราะเราไม่ให้สัญญาณมันเกิดสัญญาณกับวิญญาณอันเดียวกันนะสัญญาณกับวิญญาณอันเดียวกันฉะนั้นเราบางอย่างเนี่ยเทคโนโลยีบางอย่างเนี่ยมันเหมือนกับว่าจิตเรานะคล้ายจิตเราฉะนั้นจิตเราเนี่ย หลายดวงมากนะแต่ละคนก็เป็นดวงเป็นดวงเป็นดวงดวง ทำไมไม่พันกันไอ้ลุงตรงหนังนะทำไมมันแยกกันได้ล่ะคนนั้นเกิดคนนั้นตายคนนั้นไปคนนั้นอยู่คนนั้นยังไงเนี่ยก็เหมือนเครื่องโทรศัพท์นะโยมคนเรากี่ล้านอยู่ในโลกนี้ทำไมสายไม่พันกันนะทำไมไม่โทรผิดคนอื่นนะทำไมมาตรงเขามีช่องของเขานะคลื่นของเราจิตของเราเนี่ยมันมีคลื่นที่มันไม่พันกันนะเขาเช็คได้หมดจิตกี่ดวงก็ช่างเถอะนะเพราะอะไรเพราะว่าจิตแต่ละดวงก็เหมือนโทรศัพท์คนละเลขหมายนะมันก็เป็นคนละเลขหมายกันนะมันก็เลยเวลาเราตายปุ๊บเนี่ยทำไมโยมพบาลเอามาวิญญาณเราถูกอ่ะถูกนะถึงเราจะฝังดินตึกถล่มเนี่ยเขาก็รู้ว่ามันตายอยู่ในซากนั่นแหละเพราะอะไรเพราะสัญญาณมันออกตรงนั้นแหละ เราคิดอยู่ในกองอิฐกองปูนอันนี้ดินความคิดของเราเป็นสัญญาณให้รู้ว่าติดอยู่เนี่ยเขาก็มาเอาวิญญาณเราไปละนะแสดงว่าเราอยู่ตรงไหนเนี่ยถ้าเราจิตเราไปทางเรามีภาพคนอื่นเขาจับเราได้หมดเลยแต่เขาจับเราไม่ได้เมื่อเรามีภาพเรานะถ้าจิตของเราเนี่ยมีภาพเราแล้วเนี่ยเขาจับเราไม่ได้ คนนั้นก็พ้นจากทุกข์ฉะนั้นแผนการอันนี้เนี่ยพุทธเจ้าท่านมองเห็นตั้งแต่2,000 กว่าปีแล้วมาแก้โลกบอกว่าให้เอาจิตย้อนสอนซะอย่าไปตามสอนอย่าไปตามกระแสพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ทำตามจนในที่สุดหลุดออกจากวงจรจริงๆ เพราะว่าอะไรเพราะไม่ตามกระแสและจิตของเราอยู่ในตัวเราตลอดเวลาเนี่ยซึ่งวันๆมีแต่ภาพเราเนี่ยมันไม่มีคือก็เรียกว่ามันไม่มีใครทำนะ
แต่เราจำเป็นต้องทำเพราะพุทธเจ้าท่านทำนะพระหลานท่านทำรู้เลยว่าคนที่อบรมมรรคเนี่ยพระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยวันๆมีแต่ตัวเราเห็นตัวเราคนเดียวไม่เอาคนอื่นมาคิดเลยเราเห็นแต่ตัวเองเห็นภาพแต่ตัวเองแล้วก็มีแต่ตัวเองไม่มีคนอื่นไม่มีคนอื่นไม่มีภาพคนอื่นมีแต่ภาพเราเองทั้งวันเราจะนั่งมีแต่ภาพเรามีเราจะนอนหลับเราจะตื่นเราจะเดินมีแต่ภาพเราของโลกถึงตาเราจะเห็นคนอื่นอยู่ก็จริงตาเห็นเท่านั้นแต่ใจไม่ได้ไปหูได้ยินคนอื่นหูก็ได้ยินอยู่แต่จิตก็ไม่ได้ไปทางหูเพราะอะไรเพราะจิตเห็นตัวเองไวตาหูจมูกลิ้นกายใจโมฆะเพราะว่าอะไรเพราะจิตไม่ได้เที่ยวไปไม่ได้เที่ยวไปไม่ได้สัญจรไปทางเส้นนั้นเหล่านั้นแล้วนี่เขาเรียกว่าภิกษุครอบงำตาได้แต่ตาหาครอบงำภิกษุได้ไหมภิกษุครอบงำหูได้แต่หูอย่าไม่ครอบงำภิกษุได้ไหมฉะนั้นการที่เรามีภาพเรานั้นแหละเราถึงได้พ้นจากทุกอย่างต่อมาเนี่ยเราเห็นตัวเองมากขึ้นเนี่ยจนเห็นตัวเองแล้วก็เบื่อตัวเองขึ้นมาเขาเรียกว่าละสักกายทิฏฐินะละสักกายทิฏฐิได้ก็คือเห็นตัวเองแจ้งตลอดเวลาก็คือพระโสดาบันขึ้นไปคือพระโสดาบันเนี่ยเห็นตัวเองตลอด24ชั่วโมงนะเห็นตลอดเวลาไม่มีดับแล้วก็เห็นตั้งแต่วันนี้ถึงวันตายเลยไม่มีจบไม่มีดับเลยตลอดเวลาคือความเห็นของพระโสดาบันมาตรฐานแต่เรายังไม่ถึงโสดาบันจะเห็นบ้างหายบ้างเห็นบ้างหายบ้างหลุดบ้างหลุดบ้างไม่หลุดบ้างหลุดบ้างความเห็นก็เราก็เลอะเลอะเลือนเลือนลางลางเลือนเลือนมองเห็นไม่เห็นบ้างเลอะเลอะมีแต่หมอกมีแต่ควันบดบังอำพรางอยู่อันนี้ยังคือที่เราไม่เห็นหรือเห็นเลอะเลอะเลือนเลือนเนี่ยความจริงตัวเราเลอะเลือนไหมตัวเราไม่เลอะเลือนชัดแจ้งแต่ตาของเราเลอะเลือนนะก็เหมือนดวงตะวันเนี่ยเวลามันมีเมฆมากๆนะตะวันเลอะเลือนไหมตะวันไม่เลอะเลือนแต่เมฆมันบังเท่านั้นเองมันก็เลยดูเหมือนความบดบังนั้นเลอะเลือนนะเงาของเมฆนะทำให้เราบดบังทำให้มันเลอะเลือนแต่ดวงอาทิตย์จริงๆไม่เลอะเลือนนะแต่เมฆเนี่ยบดบังความจริงเราเห็นตัวเองนะเห็นไม่ค่อยชัดน่ะมันเลอะมันเลือนไปหมดน่ะตัวเราเลอะเลือนไหมไม่เลอะเลือนตัวเราชัดแจ้งแจ๋วแผ่วแต่ที่เลอะเลือนคือตาของเราน่ะเลอะอยู่ตาของเราเลอะเดี๋ยวไปไม่ใช่ตัวเลอะนะตาเลอะน่ะตัวเรานี้ไม่เลอะเลยแต่ตาเราเลอะอย่าโทษตัวนะตัวมันไม่เห็นน่ะมองไม่เห็นน่ะมันเลอะมันเลือนน่ะโทษตาไม่ใช่โทษตัวเราเหมือนกับว่าดวงตะวันมันมองไม่เห็นน่ะมันบดบังๆอย่าไปโทษตะวันโทษเมฆนะโทษเมฆมันบังนะจะไปโทษตะวันนี่ไม่มีอะไรหรอกเลอะเลือนหรอกแต่เมฆน่ะมันบดบังฟ้าฝนมันบดบังนะเรามองไม่เห็นน่ะทําไมมองไม่เห็นน่ะตัวเราไม่ค่อยจะเห็นน่ะมันเลอะไปหมดเราไปโทษตัวโทษตาของเรามันเลอะนะตัวเราไม่เลอะเราเข้าใจนะตรงนี้เข้าใจเมื่อก่อนเรามองไม่เห็นเลยมืดตึ๊บเลยตัวเราไม่ใช่ว่าโทษตัวโทษตาเราไม่มีตาเราบอดแต่ตัวเรานี่มีเหมือนเดิมนะหยิกตัวยังเจ็บอยู่เลยกินข้าวก็กินได้อาบน้ำก็ยังอาบได้เนี่ยตัวเราก็ยังมีอยู่แต่มันไม่เห็นกันน่ะนอนด้วยกันก็ยังไม่เห็นกันนอนผ้าห่มกันไปไหนไปด้วยกันก็ยังไม่เห็นกันแต่คนอื่นเห็นเอาอยู่ที่ไหนก็ไม่เห็นหมดนะเพราะอะไรเพราะเราเดินตามกระแสมาหลายชาติมันถึงได้ป่วนไงเอาเขามันโลกในหัวใจเราหมดเลยขนเขามาอยู่ในใจเราหมดนะตัวเราไม่มีเลยนี่เราเป็นความผิดของเรานะอันนี้มักเนี่ยโลกออกเลยโลกเอาภาพคนอื่นออกภาพเราขึ้นหนึ่งเดียวกว่าจะทำได้สำเร็จเนี่ยแทบตายเหมือนกันนะยากมากๆเลยนะแต่ก็ทำได้นะทำได้ซึ่งเราจะเห็นว่ามรรคเนี่ยไม่ใช่การทำสมาธิเลยมันเป็นคนละระบบกันนะพระพุทธเจ้าก็เหมือนกัน
ต่อมาเนี่ยเราเห็นตัวเองเนี่ยแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นเรารักษาไว้อย่าให้หายสร้างก็ยากแล้วนะต้องรักษารักษาก็ยากบางคนบอกว่าสร้างกับรักษาเนี่ยจะยากกว่ากันนะโยมว่าไงสร้างกับรักษาเนี่ยจะยากกว่ากันพอกันนะพอกัน นะสร้างก็ยากจากรักษาก็ยากยากพอกันเลยนะพอกันทั้งนั้นเนี่ยไอ้ตอนสร้างก็โอ้โหงัดอุบายสารพัดไอ้รักษานี่ก็หลุดอยู่เลยนะใหม่ๆเป็นอย่างนั้นเนี่ยล้มแล้วก็ลุกล้มแล้วก็ลุกในสักวันต้องวิ่งได้สักวันเนี่ยนะก็มาจากล้มลุกนั่นแหละนะแต่วิ่งได้แล้วก็ถือว่าสบายละต่อไปเมื่อเราเป็นโสดาบันได้สบายเลยไม่หลุดเลยนะ ภาพไม่เลอะชัดแต่ชัดไปถึง100%นะระดับหนึ่งประมาณ60-70%พระโสดาบันนี้60-70%นะไม่หลุดเลยจะนั่งจะนอนจะยืนเรามีภาพของเราเท่านั้นไม่มีภาพคนอื่นแต่พระโสดาบันก็ยังมีกิเลสอยู่ตรงที่ว่าถึงจะมีภาพเราก็จริงเวลาโดนกระทบอารมณ์อะไรเนี่ยต่างๆเนี่ยจิตมันยังฟูแฟบอยู่นิดๆเนี่ยนิดเดียว ไม่มีกําลังมากทําให้จิตเราหลุดไปก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะเหมือนเราจับของเหม็นแล้วก็ล้างมือนะก็ดมมืออยู่เอ๊ะยังเหม็นๆอยู่แค่กลิ่นเท่านั้นเองติดอยู่นะแต่เนื้อของเหม็นนั้นไม่มีแล้วล้างทิ้งหมดแล้วฉะนั้นพระโสดาบันพุทธเจ้าถึงได้ว่าไม่เป็นไรรับรองได้นะเพราะว่าอยู่มาตรฐานมากพอที่จะรับรองว่านี่คือสาวกของเราถ้าต่ำกว่านั้นไม่รับรอง เพราะอะไรเพราะยังไม่แน่นอนเดี๋ยวพุทธเจ้ารับรองใครแล้วเสียพุทธเจ้านะเสียหายพุทธเจ้าพุทธเจ้าจะรับรองโสดาบันขึ้นไปเท่านั้นถือว่ามาตรฐานพอแล้วคนเหล่านี้จะไม่มีการต่ำกว่านั้นแล้วเพราะตาของท่านเปิดแล้วก็คือพระอัญญาโกณฑัญญะจากขุ่งอุตตปาธิดวงตาได้เกิดขึ้นแล้วญาณังอุตตปาธิอโลโกอุตตปาธิปัญญาอุตตปาธินะ นี่คือดวงตาญาณปัญญาเกิดขึ้นแล้วเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะรู้เห็นตามจริงว่าร่างกายของเราน่ารักตรงไหนทําไปทํามาไม่น่ารักเลยตัวเราเนี่ยแทบจะว่าทุกขุมขนไม่น่ารักเลยมีแต่เลือดมีแต่เนื้อลองโดนเข็มดูนอะไรทิ่มนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวเลือดออกมาละนะเต็มไปหมดในเลือดเราในตัวเราเนี่ยทิ่มนิดทิ่มหน่อยเหมือนไม้มียางนะ เลือดก็จะไหลยางก็จะออกเยิ้มอยู่เลยนะเหงื่อใครก็เยิ้มอยู่เลยไม่มีอะไรน่ารักก็เกิดการเบื่อหน่ายเมื่อเราเห็นจริงนะที่ไม่เห็นนะถึงได้รักมันไงคนเราไม่เห็นตัวเองแต่ก็รักตัวเองเท่ากับว่าเรารักทั้งนั้นที่ไม่เห็นแต่เมื่อเห็นขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่น่ารักน่าเบื่อต่อมาเราเบื่อตัวเองเนี่ยทําให้เกิดการละสกายทิฏฐิขึ้น สกายได้ที่แปลว่าอะไรสกายะแปลว่าร่างกายนั่นเองขันห้านั่นเองที่ตีแปลว่าความเห็นความเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเป็นของยืมมาแล้วก็เป็นของน่าเบื่อหน่ายไม่ใช่ของน่ารักอะไรเปลี่ยนความรักนั้นมาเป็นความเบื่อหน่ายซะเขาจะเปลี่ยนของเขาเองนะจิตนะขอให้เราพาเขาไปเห็นเท่านั้นเนี่ยเขาจะเปลี่ยนของเขาเองไม่ใช่เราเปลี่ยนนะ แต่เราพาเขาไปเห็นก่อนการเปลี่ยนนั้นอยู่ที่เขาอีกทีหนึ่งต่อมาเขาก็เปลี่ยนจากความรักนั้นเป็นความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายตัวเองเท่ากับเบื่อหน่ายผู้อื่นรักตัวเองเท่ากับรักผู้อื่นรักก็คว้าเข้าเบื่อก็ผลักออกหญิงรักชายชายรักหญิงก็คว้าเข้าแต่ถ้าเบื่อกันทุกคนก็ผลักกันออกไปราคะก็เบาคว้าเข้าก็ราคะก็มาก โทสะก็มากเวลาเบื่อตัวเองก็ผลักออกไปราคะก็น้อยโทสะก็น้อยโมหะก็น้อยอย่างนี้เป็นต้นเบื่อเราก็เบื่อเขาเบื่อเขาก็ละเขาได้รักเราก็ละเขาละเขาก็หึงหวงปกป้องอารักขาป้องกันหึงหวงต่อต้านอยู่ในนั้นหมดเลยแต่ถ้าเบื่อล่ะไม่อารักขาป้องกัน ไม่ปกป้องไม่หวงแหนนะจะไปไหนก็เอานะเบื่อแล้วข้าก็เบื่อแล้วข้าก็เบื่อตัวข้าก็เบื่อตัวเจ้าด้วยก
กิเลสทั้งหมดก็จะออกไปถึงที่สุดเบื่อถึงที่สุดเหมือนผลไม้แก่สุดเหมือนใบไม้ที่แก่สุดมันก็จะหลุดขั้วเองหลุดออกไปว่าโอ้ตอนนี้ไปเราไม่ขึ้นต่อใครแล้วเราเบื่อคนทุกคนเลยแต่เบื่อนี้ก็ไม่อยากไปคุยด้วยไม่อยากจะสมาคมด้วยไม่ใช่อย่างนั้นนะเบื่อในความว่าร่างกายของทุกคนไร้สาระหมดเลย แล้วก็เบื่อสรีระของตนว่าไม่มีอะไรที่น่ารักเราชั้นใดคู่อื่นก็ฉันนั้นกิเลสก็หมดจิตก็หมดเชื้อที่จะไปคิดถึงใครจิตก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นข้าก็เบื่อโลกทั้งหมดเลยถ้าอย่างนั้นข้าไม่เที่ยวแล้วนะเลิกเที่ยวแหละจิตก็เลยอยู่บ้านเลยตอนนี้เลิกเที่ยวรอวันตายนะกิจจบแล้วกิจก็เลยว่า ข้าไม่ไปไหนแล้วข้ามาอยากไปเพราะข้าเบื่อหมดเลยไอ้เบื่อนะทำให้เราไม่ไปแต่ถ้าไม่เบื่อนะเราจะไปถ้าเรารักเนี่ยเราชอบเราก็จะไปจิตก็เลยเอาประสานปิดกาทางเก่าได้อำลาแล้วก็อยู่ทางเส้นใหม่ต่อไปก็รอวันตายฉะนั้นพระยาเจ้าเนี่ยจิตของท่านไม่ออกเลยแม้แต่วินาทีเดียวมีอะไรคุยกันข้างในนะไม่คุยกันข้างนอก หมายถึงว่าไม่ออกเอาจิตออกไปจิตก็เลยมั่นคงไม่เสื่อมและสมาธิจะมีตลอด24ชั่วโมงเลย24ชั่วโมงเลยไม่ต้องนั่งจะนั่งก็ได้จะไม่นั่งก็ได้หรือเราจะเข้าสมาธิลึกก็ได้เข้าไปเลยลึกไปเข้าฌานไปเลยแล้วเวลาออกมาก็อยู่แค่ตัวเราเท่านั้นเองอยู่ในตัวเวลาเราไม่เข้าสมาธิก็อยู่ตัวเราตลอดเวลาแล้วว่างก็เข้าสมาธิไป ออกมาก็อยู่แค่ตัวเราอยู่อย่างนั้นไม่เหมือนสมาธิธรรมดาใช่ไหมเวลาเข้าสมาธิก็เข้าเวลาออกไปโน่นไปอยู่กับเขาแหละไปอยู่กับใครไม่รู้ไปทั่วเลยนะนั่งสมาธิยังไม่พอนะเห็นนิมิตอีกเห็นนิมิตก็ไปเที่ยวในสมาธิอีกออกสมาธิมาก็เที่ยวอยู่ในสมาธิก็เที่ยวไปตามนิมิตเห็นโน่นเห็นนี่เห็นไปเลยเห็นคนอื่นทั้งหมดเลยไม่เห็นตัวเองหรอกเหล่านี้เนี่ยเห็นแต่คนอื่นสมาธิก็เห็นแต่คนอื่น ไม่เห็นตัวเองเลยส่วนมรรคเนี่ยเห็นแต่ตัวเองอย่างเดียวเราจะเข้าสมาธิก็สงบจะออกสมาธิก็อยู่แค่ตัวสองตำแหน่งนี้ระหว่างตัวกับสมาธิสมาธิกับตัวจะเข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้อันนี้คือพระยาเจ้านะแต่ปุถุชนล่ะสมาธินะเข้าไปเวลาออกก็ไปเที่ยวของอื่นไปนอกก่อนดีไม่ดีนานๆก็สมาธิก็เสื่อมเข้าไม่ได้เหมือนเก่าละ เพราะอะไรเพราะมันรั่วทุกวันมันคิดถึงผู้อื่นทุกวันลอยเข้าสมาธิก็ปิดล่องลอยมันก็ปิดเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่เข้าบ่อยนะไปคิดถึงผู้อื่นบ่อยๆเนี่ยสมาธิเราก็เสื่อมอันนี้แหละจึงว่าเราทำสมาธิทั้งหมดเนี่ยไม่พอหรอกเราต้องอบรมมรรคแล้วเมื่อมรรคเนี่ยเราอบรมได้เนี่ย เราถึงจะพ้นทุกข์ได้เพราะมรรคเป็นทางย้อนกระแสเมื่อทางย้อนกระแสนี้เกิดขึ้นเนี่ยจิตเราก็กลับด้านนะจิตเราก็กลับด้านกลับด้านได้สำเร็จนะแล้วก็ไม่กลับไปสู่ด้านเก่านั้นอีกเลยตั้งแต่นั้นไหนไม่กลับไปเลยไม่ขอไปและไม่ไปด้วยจิตก็จะอยู่ที่เดิมเพราะเราตลอดเวลา จิตของเราก็จะอยู่ในตัวเราตลอดเวลาทั้งกลางคืนทั้งกลางวันจิตเราอยู่ตัวเราตลอดเวลานะทำให้เราได้พบความสุขมหาศาลความสุขนั้นก็คือเนกขัมมสุขที่บอกว่าสุขนี้ต้องรอก่อนบัดนี้รอแล้วมานานแล้วได้ผลแล้วแล้วก็ได้เสวยความสุขนั้น ซึ่งความสุขที่เราได้รับนี้มากกว่ากามสุขที่เราสละไปชื่อว่าการที่เราสละความสุขน้อยนั้นแล้วก็มาสู่ความสุขทางธรรมที่มากนั้นเป็นจริงๆมีจริงๆเราเชื่อแล้วเราได้ยินได้ฟังพระอรหันต์ทั้งหลายท่านกล่าวมีพุทธเจ้าเป็นต้นว่าสุขอื่นเนี่ย นอกจากกามแล้วมีอยู่ก็คือสุขนั้นก็คือเนกขัมมสุข หรือสุขของพรหมจรรย์แต่บัดนี้เนี่ยเราอบรมมาแล้วเนี่ยเรารู้เลยว่าจริงอย่างนั้น
เรารู้เลยว่าพุทธเจ้าไม่ลวงโลกไม่ลวงใครทั้งนั้นพระอรหันต์ไม่ลวงใครท่านพูดตามสัจจริงแล้วผลที่การพิสูจน์ของเราก็ผลนั้นก็เป็นจริงความสุขนั้นเราได้รับแล้วกว่าจะได้รับเนี่ยก็ต้องอดเปรี้ยวไว้กินหวานอีกนานเหลือเกินแต่บัดนี้เราก็อดมาถึงบัดนี้ก็ได้เสวยนั้นสุขความสุขนั้น ไปทุกขณะทุกขณะจนในที่สุดความสุขนั้นบริบูรณ์แล้วเมื่อความสุขนั้นบริบูรณ์เราสละความสุขของโลกอันที่น้อยนิดนั้นไปเสียมีแต่ความสุขยิ่งใหญ่ความสุขนั้นก็คือพระนิพพานนั่นเองนะเป็นพรหมจรรย์ซึ่งความสุขที่ไม่มีหญิงไม่มีชายพรหมจรรย์ล้วนๆก็คือหมดความเป็นหญิงหมดความเป็นชายไม่มีความเป็นหญิงเป็นชายอีกแล้วอันนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นความสุข ที่ยิ่งใหญ่ความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราได้พบเจอในสรีระนี้ร่างกายอันนี้ทีนี้ร่างกายอันนี้เนี่ยเราเห็นแจ้งแล้วเนี่ยเออตายเมื่อไหร่ก็ไม่ว่าละฆ่าได้แล้วฆ่าได้ธรรมะแล้วขอบคุณร่างกายนี้ที่เราได้มาศึกษามาได้มาค้นคว้าได้มารู้เห็นทำให้เรามีพระนิพพานขึ้นมา ร่างกายนี้ถ้าเราหลงก็เป็นวัฏสงสารแต่ถ้าเราเห็นแจ้งก็เป็นพระนิพพานอยู่ในสถานที่เดียวกันคุณอนันต์โพธิ์มหันต์นะฉะนั้นร่างกายของเราก็เหมือนหินรับมีดทำให้เราคมกล้าได้สติปัญญาบารมีจิตก็เราก็ตั้งมั่นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราหลงร่างกายนี้ก็เหมือนทำให้มีดนั้นทื่อบางก็เพราะหินเหมือนกัน เวลาเราฟันหญ้าถาถากไม้เนี่ยไปโดนหินเนี่ยมีดเราก็บินก็บ้างก็ทื่อแต่เมื่อบินบ้างแล้วทื่อแล้วเนี่ยเราจะทำให้คมก็อาศัยอะไรก็อาศัยหินนั่นแหละหินนั่นแหละทำให้ทื่อแล้วก็หินนั่นทำให้คมร่างกายเราเหมือนกันทำให้เกิดกิเลสแล้วก็ทำให้เกิดพระนิพพานนะทำให้เราเห็นได้ว่าร่างกายของเรามีทั้งทื่อมีทั้งคม แล้วคนนั้นจะใช้ประโยชน์อะไรก็อยู่ที่คนนั้นจะเห็นประโยชน์นะฉะนั้นการที่เราได้มาเรียนรู้พระธรรมคำสอนพุทธเจ้านี่คือสละความสุขอันน้อยของโลกนี่ซะแต่เวลาเราสละเนี่ยใจมันก็อะไรวอน่าดูเลยนะเราต้องทนหน่อยนะเพราะความสุขของโลกคือกามคุณเนี่ยเราคุ้นเคยมากมันเหมือนสายเลือดเลย เวลาเราจะมาพิจารณาร่างกายเนี่ยเพื่อจะออกจากสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจิตมันอะไรอาวรณ์มากเราอย่าใจอ่อนนักปฏิบัติจำไว้เลยอย่าใจอ่อนเราต้องใจแข็งเด็ดเดี่ยวไว้เวลาจิตมันคิดถึงใครปุ๊บกัดฟันตัดเลยโดยเฉพาะคิดถึงเพศตรงข้ามอย่าเอามาตั้งไว้เวลาตั้งไว้ปุ๊บตัดจิตใจตัดขาดเลยกัดฟันหน่อย อย่าไปกำลังเพลินกำลังสนุกเดี๋ยวเขาตัดก็ได้คอยให้มันนิดหนึ่งให้มันนิดหนึ่งคอยจะขยับให้เลยนะไม่ได้นะไม่ได้นะมันจะนิสัยเลยนะอะไรอะทำให้เราเป็นอย่างนั้นเพราะเราเคยหมกมุ่นมานานจนเหมือนก็ว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของจิตใจเราเสียแล้วการที่เราเห็นเพื่อนชนิดทิดเชื้อเนี่ยจะเป็นศัตรูนี่มันยากเหลือเกินนะทำให้เราเนี่ยคอยจะเป็นเพื่อนกันเลยนะ นักปฏิบัติอย่าลืมตรงนี้เป็นเราต้องแข็งแกร่งนะเป็นบารมีเลยนะเขาเรียกว่าตบะของคนเราหรือกําลังของคนเราเนี่ยจะอยู่ตรงนี้หมดเลยฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยต้องกัดฟันทนตัดต่ออารมณ์ที่ยั่วยุแล้วก็จิตที่เราเคยหมกมุ่นคุ้นเคยเราต้องกัดฟันหน่อยทนหน่อย เพื่อจะหาความสุขอื่นที่รออยู่ข้างหน้านั้นแต่สุขนั้นก็ล่าช้าเหลือเกินไม่มาสักทีแต่สุขนี้ก็ลบลาเอาลาวีเอาลาวีเอาไอ้สุขนั้นก็ไม่มาสักทีเนี่ยมันเอาเรื่องเหมือนกันนะเอาเรื่องนะไอ้สุขเก่าเนี่ยมันก็มารบกวนเราสุขใหม่ก็ไม่มาสักทีเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะมาทําให้นักปฏิบัติท้อหรือไม่ท้ออยู่ตรงนี้นะแต่ทุกคนก็ต้องใจแข็งเลยนะเพราะว่าสุขที่ว่าเราว่าเนี่ย สุขพระนิพพานเนี่ยมาช้านะไม่ค่อยจะทันการเนาะแต่สุขที่เก่าที่เราหมกมุ่นอยู่เนี่ยมันลาวีน่าดูเลยต้องใช้น้ำอดน้ำทนสูงตรงนี้สำคัญมาก
คนเราจะล่าช้าไม่ล่าช้าตรงนี้เนี่ยตรงนี้นะฉะนั้นคนเราถือว่าทุกอย่างเนี่ยเอาอย่างนี้เราถือว่าสุขของโลกเนี่ยเราคุ้นเคยเนี่ยเราเคยมาหลายชาติแล้วยังไงเนี่ยคิดว่าเราเคยมีเนี่ยเราเคยมีแล้วเราเคยแล้วเนี่ยแต่เราเคยไม่มีเนี่ยเราอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไง ลองที่ว่ามันไม่มีกิเลสตัวนี้มันจะเป็นยังไงถ้ามันไม่สนุกก็กลับมาใหม่ก็ได้นะแต่ทุกคนไม่คิดกลับหรอกถ้าไปเห็นจริงๆไม่มีทางกลับหรอกแต่เราพูดเล่นๆให้ฟังเฉยๆว่าถ้ามันไม่สนุกนะมันไม่มีเนี่ยไม่สนุกก็กลับมาได้เราพูดไปก่อนนะแต่เมื่อถึงจริงๆไม่มีใครอยากกลับพอกลับไม่ไหวแล้วไม่เห็นจะเป็นต้องกลับแต่ตอนนั้นอ่ะมันยังไงมันใหม่นะ จิตเรามันเคยหมกมุ่นมันก็เลยเหนียวแน่นเท่านั้นเองฉะนั้นความสุขอย่างที่บอกว่าสุขที่เราสละโดยน้อยนั้นจ้ะแล้วไปได้ความสุขโดยมากซึ่งใหญ่กว่าปานีตกว่าสุขนั้นไม่มีโทษเลยฉะนั้นเขาเรียกว่านิลามิสุขสุขไม่อิงอามิตรหรือเขาเรียกว่าเนกขมสุข นะเป็นสุขของพรหมจรรย์หรือในยะหนึ่งเขาเรียกว่าการหลุดพ้นนั้นก็คือพระนิพพานพระนิพพานนั้นคือความสุขชนิดหนึ่งนะนิพพานคือความสุขอย่างยิ่งนะนิพพานนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดความสุขอื่นเสมอนิพพานไม่มี เพราะนิพพานเนี่ยเป็นความสุขที่เป็นความสุขที่ไม่มีหญิงมีชายเป็นความสุขที่เกิดการหลุดพ้นนะสุขนั้นก็คือสุขพระนิพพานฉะนั้นพระนิพพานจึงเป็นบรมสุขชนิดหนึ่งคำว่าบรมเนี่ยหมายถึงว่ายิ่งใหญ่จริงๆนะฉะนั้นวันนี้ก็ให้ชื่อว่านิพพานเป็นบรมสุขนะนิพพานเป็นบรมสุขก็คือว่า ความสุขนั้นก็คือการหลุดพ้นจากกิเลสสามตัวนั้นก็คือเป็นความสุขที่เรารอมานานและสุดท้ายก็รอแล้วก็เจอจริงๆเราก็สมหวังในชีวิตว่าพระนิพพานเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะแล้วเราจะไม่กลับไปความสุขที่เร็วสามต่ำช้านั้นอีกเลยเมื่อก่อนในชอบตรงนั้นนะแต่ตอนหลังมาอยู่นิพพานแล้วไม่เอาละไม่เอาละนะเหมือนบุคคลที่จมอยู่ในบ่อสกปรก ต่อมาเขาอาบน้ำล้างตัวแล้วใส่เสื้อผ้าอาภรณ์แล้วขึ้นสู่ปราสาทแล้วจะกลับมาสู่หลุมสกปรกนั้นไม่ไหวแล้วนะกลับมาไม่ได้แล้วแต่ตอนอำลาที่แรกเนี่ยอะไรอาวรณ์อยู่นะหลุมสกปรกก็จริงแต่อยู่มานานน่ะมันก็เลยอาลัยไปตามภาษาของที่คนไม่รู้แต่เมื่อตัวเองสูงส่งแล้วลืมแล้วเนี่ยไม่มาแล้วนะไม่กลับมาแล้วฉะนั้นวันนี้ก็เวลาหมดพอดีเนาะ ก็ให้ว่านิพพานเป็นบรมสุขนะให้เราทุกคนเห็นว่ามรรคนี้เป็นทางเดินของทุกคนจะต้องเดินทางไม่ใช่แค่ทำสมาธิอย่างเดียวก็จบไม่ใช่สมาธิเป็นการทดลองทำเป็นที่พักของใจนิดหน่อยเท่านั้นเองฉะนั้นมรรคจึงเป็นของจำเป็นทุกคนต้องเดินทางแล้วก็มรรคกับสมาธิคนละอย่างกันแต่จริงอยู่เรามาฝึกสมาธิก่อนไม่เป็นไรเราก็เรียนรู้ไปก่อน แต่สุดท้ายต้องลงที่มรรคด้วยถ้าไม่มีมรรคไม่ได้แม้แต่พุทธเจ้านะท่านก็ทำสมาธิกับอาลาบทก่อนสุดท้ายท่านก็มาอบรมมรรคอีกทีนึงเพราะสมาธินั้นแค่สงบนิดหน่อยแต่ถ้าใครอบรมมรรคแล้วสงบ24ชั่วโมงสมาธิไม่มีทางได้หรอกชั่วโมงก็เต็มที่ละ2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็เต็มที่ละแต่นี่24ชั่วโมงไม่มีออกเลยจิต นั่นแล้วก็ตลอดชีวิตเลยนะ24ชั่วโมงวันนี้พรุ่งนี้ก็เหมือนกันเมื่อเลยนี้ก็เหมือนกันเหมือนกับว่าตลอดปีตลอดชีวิตหนึ่งเดียวจิตหนึ่งเดียวเท่านั้นไม่มีสองมากกว่าไหมล่ะสมาธิเหลือหนึ่งเดียวแป๊บเดียวหนึ่งเดียวชั่วโมงเดียวสองชั่วโมงก็เดี๋ยวก็ฟุ้งแล้วมันไม่เท่าหรอกนี่ไงที่บอกว่าไม่ใช้สมาธินะแล้วก็มรรคเนี่ยไม่ใช้สมาธิเลยนะกลับได้สมาธิมหาศาล แต่สมาธิเนี่ยมีสมาธิแต่กระเด็นนิดเดียวถึงได้บอกแล้วว่ามรรคเนี่ยไม่ได้ใช้สมาธิเลยใช้สติกับปัญญาแต่สมาธิที่ได้มานั้น
24 ชั่วโมงบอกแล้วว่ามรรคยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นสมาธิชนิดหนึ่งและใหญ่กว่าคนที่ทำสมาธิอีกหลายเท่าตอนแรกๆไม่มีหรอกสมาธิแต่ทำแล้วมันมีมีขึ้นมาเหมือนกับปลูกต้นไม้แรกๆไม่มีดอกไม่มีผลหรอกแต่รอหน่อย 5-6 ปีเดี๋ยวเราลูกมีผู้ดอกมีผลกินไม่ไหวใช้ไม่หมดนะเข้ามาทีหลังสมาธินะทำไปก่อนดินะเราจะไปทำเลยจะให้ปลูกต้นไม้แล้วจะมีลูกเลยไม่ได้ฉะนั้นนักปฏิบัติต้องเข้าใจนะมรรคไม่ได้ใช้สมาธิจริงๆแต่สมาธิจะมีขึ้นมาเองเพราะอะไรเพราะเกิดดวงตาดวงตาเราเห็นอะไรเห็นตัวเองแล้วก็เบื่อหน่าย เมื่อเบื่อหน่ายแล้วจิตเราก็คลายจากโลกคลายก็โลกก็เลยหลุดออกมาหลุดมาก็ตั้งมั่นตั้งมั่นก็กลายเป็นสมาธิเลยเพราะดวงตาของเราเนี่ยทำให้เกิดสมาธินั้นอีกทีหนึ่งฉะนั้นดวงตาตรงนี้สำคัญมากนะเราต้องเกิดเปิดดวงตาวันๆเห็นตัวเองชัดหมดเลยสว่างสวยคนอื่นไม่มีภาพหรอกมืดไปหมดเลยดวงตาตรงนั้นเนี่ยทำให้เรามีสมาธิแบบนี้ แสดงว่าสมาธิเกิดจากดวงตาอีกทีนึงนะแสดงว่าเราเร่งผลิตดวงตาก่อนและสุดท้ายก็ได้สมาธิมาวันนี้ก็เห็นสมควรแก่กาลเวลานะว่านิพพานเป็นบรมสุขนะนิพพานคือบรมสุขนะขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ เวลาหมดแต่ว่าระฆังยังไม่ตีเนาะ